วันนี้นะคะเป็นวันที่น่าสนใจแล้วหัวข้อเราก็น่าสนใจไม่แพ้กันอยู่กันที่นี่ค่ะกับเพจของวิธีครับพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นคลับที่พากฎหมายไปเข้าถึงวิชาชีพอื่นๆกลุ่มของคนอื่นๆที่นอกเหนือจากนักกฎหมายและนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะและเช่นเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันกับพันธมิตรของเราค่ะขอบคุณพื้นที่ตรงนี้จากเพจประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านคะวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินผ่านวาระนี้ไปเท่านั้นแต่หลายๆท่านทั้งนักกฎหมายเองนักวิชาการและภาคประชาสังคมเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านี่คือหมุดหมายของบางสิ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จะต้องกลับมาทบทวนพูดคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความชอบธรรมในแง่ของกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับงานเสวนาชิ้นนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอสมควรมากๆกับหัวข้อนี้เลยค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนี่คือ1วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะนัดชี้ชะตาค่ะดังนั้นงานเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินทั้งมุมมองฝั่งของนักกฎหมายนักวิชาการ NGO ภาคประชาสังคมแต่ภาคการเมืองล่ะคะเราแทบที่จะเห็นหลายพรรคที่สงวนท่าทีรักษาท่าทีและอีกหลายพรรคเช่นเดียวกันที่มีจุดยืนเรื่องนี้ที่ชัดเจนวันนี้เราโชคดีมากๆที่ได้รับเสียงตัวแทนจากฝั่งของภาคประชาสังคมที่รณรงค์ในเรื่องของรัฐธรรมนูญและตัวแทนจากภาคการเมืองที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นงานเสวนาครั้งนี้นะคะจึงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะสามารถรับชมผ่านทางประชาไทยและเพจของนิติฮับได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกท่านคะตกลงแล้ว8ปีตรงนี้ครบหรือว่ายังไม่ครบควรไปต่อหรือพอแค่นี้ที่สำคัญค่ะท่าทีของสังคมมองเรื่องนี้เป็นแบบไหนนักกฎหมายและนักวิชาการจะเสียงแตกกันหรือเปล่าวันนี้นะคะเอ่ยขออนุญาตพาไปดูสปีกเกอร์พาไปดูวิทยากรทั้ง3ท่านของเราก่อนค่ะท่านแรกอยู่กับพวกเราแล้วนะคะคุณประพิชญานันจารุอริยานนท์ค่ะจากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจึงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเอ๋ขออนุญาตเรียกคุณนกนะคะขอบคุณคุณนกด้วยค่ะที่อยู่กับพวกเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะที่เชิญแบบว่าให้มาพูดในประเด็นนี้ค่ะแน่นอนภาคประชาสังคมอยู่กับพวกเราแล้วค่ะแต่ที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนั่นก็คือฝากฝั่งของภาคการเมืองพรรคการเมืองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวแทนท่านนี้อยู่กับพวกเราแล้วค่ะคุณสมชายศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและที่สำคัญเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อีกด้วยคุณสมชายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะคะจึงบอกได้เลยค่ะว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆรับรองเลยว่าจะได้ยินเสียงจากคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงมากๆเลยนะคะและแน่นอนไม่มีท่านนี้ไม่ได้เลยเมื่อพูดถึงประเด็นนี้ค่ะมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ย้ำมาตลอดกับท่านนี้เลยค่ะคุณทวีสอดส่องเลยค่ะที่การพรรคประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับครับแค่ได้ยินรายชื่อสปีกเกอร์แค่นี้นะคะเอ๋ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่างานเสวนาวันนี้สนุกแน่นอนและอยู่กับเอ๋ยค่ะทางนิติฮับนะคะโอเคค่ะทุกท่านค่ะขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงงานเสวนาออนไลน์ในวันนี้วิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาด้วยกัน2รอบค่ะโดยที่รอบแรกนะคะเอ๋ยได้ส่งคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากๆอยากให้เป็นแต่ละท่านที่เป็นเจ้าของคำถามนี้ค่ะเมื่อจบรอบแรกไปแล้วนะคะเราจะมาฟังน้ำเสียงมาฟันธงไปพร้อมกันว่าในความคิดเห็นของแต่ละท่านเหล่านั้นคุณประยุทธ์สำหรับ8ปีนี้ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยจะขออนุญาตพาทุกท่านนะคะไปเจอกับคุณประพิชญานันท์จากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.เลยค่ะคุณนกคะเอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามเป็นการเปิดฟลอร์แบบนี้เลยนะคะแน่นอนเราได้เห็นท่าทีมาสักพักนึงละตั้งแต่ก่อนที่คุณประวิตรจะขึ้นมารักษาการนะคะแต่น้อยครั้งเหมือนกันที่จะมีโอกาสได้รับฟังในมุมมองของภาคประชาสังคมในมุมมองของคุณนกค่ะซึ่งเป็นภาคประชาสังคมคุณนกเห็นบรรยากาศของสังคมในขณะนี้มีจุดไหนที่น่าสนใจที่อยากจะหยิบขึ้นมาถกเถียงในประเด็นนี้บ้างไหมคะและคิดว่าเหตุการณ์นี้กำลังสร้างบรรทัดฐานอะไรบางอย่างในอนาคตหรือเปล่าคะค่ะ
เรียนเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะคือถ้าเรามองในประเด็นเรื่อง8ปีคุณประยุทธ์ใช่ไหมคะเราจะเห็นการเรียกร้องของภาคประชาชนนะคะมาหลายเขาเรียกว่าในหลายๆพื้นที่เลยนะคะทั้งในโลกออนไลน์ทั้งบนท้องถนนหรือแม้แต่ทางรัฐสภาเองค่ะก็อย่างถ้าเราสังเกตการประท้วงหรือการเคลื่อนไหวของประชาชนนะคะตั้งแต่ปี63นี่มันจะมี3ข้อเรียกร้องซึ่งการให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็องคาพยพต้องลาออกนะคะก็จะเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องนี้ด้วยเราเห็นฝ่ายค้านค่ะแบบขอส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญในการยืนยันว่านายกเนี่ยครบวาระ8ปีก็ถ้าใครติดตามข่าวเรื่องนายก8ปีนะคะก็จะพบว่ามันมีเอกสารของคุณมีชัยค่ะที่หลุดออกมามันทำให้คนก็มีการติดตามนะคะหรือว่ามีรีแอคอะค่ะกับสิ่งนี้รวมถึงทางรัฐสภาเองด้วยคือบรรยากาศของสังคมเนี่ยก็ถือได้ว่าแบบเป็นกระแสความไม่พอใจอะค่ะของประชาชนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำในฐานะนายกนะคะว่าจะต้องลาออกจะต้องยุติการทำงานอะไรเงี้ยเมื่อมีสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจโอเคก่อนหน้านี้ไม่พอใจอยู่แล้วจากการบริหารงานทั้งเรื่องสภาพสังคมเศรษฐกิจต่างๆพอมีโควิดก็ทำให้เพิ่มความไม่พอใจแล้วพอมันมีกรณี8ปีเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้สังคมอ่ะตั้งคำถามต่อการมีอยู่ของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจเข้าไปอีกมันเหมือนกลายเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องในที่ทุกคนนะคะเห็นตรงกันว่าโอเคเราไม่พอใจกับการบริหารงานที่ผ่านมา8ปีแล้วไอ้เจ้าตัว8ปีเนี้ยมันเริ่มจากไหนนะคะถ้าเราเห็นการขึ้นมาสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์อะค่ะก็คือเขาขึ้นมาโดยการรัฐประหารอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็มันมีอันนึงที่น่าสนใจมากเลยที่มันเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือป้ายนายกที่มาจากทหารนะคะถ้าใครลองไปดูนะคะมันจะมีชื่อของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เขียนปีด้วยว่าปี2557อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโจ๊กอะค่ะในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าเนี่ยจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตีความออกมาได้ยังไงแต่ว่าตัวของเขาอ่ะอยู่ตั้งแต่ปี57แล้วแบบนี้นะคะส่วนตัวคิดว่ามันจะมีส่วนที่ต้องพิจารณาอีกโอเคถึงแม้การเข้ามาสู่อำนาจเนี่ยก็เป็นหนึ่งอันที่เราต้องพิจารณาแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกปัจจัยนึงเหมือนตอนนี้คนก็หวังอะค่ะเหมือนกับว่าอยากจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวที่ชี้ขาดนะคะว่า8ปีนี้มันจะเริ่มนับตั้งแต่ตรงไหนนะคะศาลรัฐธรรมนูญเราต้องเล่าก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่มีมาตั้งแต่ปี40ในรัฐธรรมนูญ40นะคะความตั้งใจแรกของศาลรัฐธรรมนูญเลยก็คือว่าเขาต้องการที่จะให้เป็นกลไกในการถ่วงดุลแล้วก็ตรวจสอบแต่ว่าตอนนั้นน่ะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ40คือสว.มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเนาะในการทำงานของเขาในแต่ละครั้งในการวินิจฉัยมีอันนึงที่อะไรเราคิดว่าหลายๆคนจำได้อะค่ะก็คือกรณีการวินิจฉัยคุณสมัครนะคะเรื่องทำอาหารน่ะที่ก็อันนั้นเนาะเป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามต่อการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญอันนึงเลยนะคะแล้วต่อจากนั้นน่ะมันก็มีอภินิหารทางกฎหมายต่างๆอะค่ะถ้าเราติดตามข่าวเนาะก็จะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายๆครั้งตัดสินหรือว่ามีคำวินิจฉัยนี้ที่ตีความเข้าข้างกับผู้มีอำนาจเป็นสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องรัฐธรรมนูญ60รัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็เป็นอีก1ปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยต้องเขาเรียกว่านำมาพิจารณาด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีในมาตราในศาลรัฐในขอโทษค่ะในรัฐธรรมนูญ60นะคะที่มีผลผูกพันในเรื่องนายก8ปีค่ะแล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญ60เองอ่ะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามเพราะว่า1ตั้งแต่การร่างเนาะไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงการทำประชามติที่ไม่เป็นไม่มีความเป็นอิสระแล้วก็รวมถึงการแก้ไข
หลังจากที่มีการทำประชามติอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ทุกๆปัจจัยเนี่ยมันก็ทำให้คนรู้สึกส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำให้คนมาสนใจในประเด็น8ปีประยุทธ์เนี่ยมากๆแล้วก็มีความลุ้นอยู่ในตอนนี้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือความเห็นของคุณนกนะคะปฏิชญานันท์ค่ะจากคอรชอค่ะแน่นอนค่ะทุกท่านคะว่านี่เป็นสิ่งที่สังคมจับตาจริงๆไม่ว่าสังคมตรงนั้นจะคาดหวังให้ออกมาเป็นแบบไหนก็ตามแต่ดังนั้นหลักอย่างหนึ่งที่คุณนกทิ้งไว้กับพวกเรานะคะก็คือการพิจารณาว่าเข้าสู่อำนาจตั้งแต่ตอนไหนและตัวเลขปี57ก็ดีดขึ้นมาเลยเป็นหนึ่งในตัวเลขเป็นหนึ่งในช้อยส์ให้พวกเราร่วมพิจารณากันแต่มากไปกว่านั้นค่ะประชาชนและสังคมตั้งคำถามกับสารรัฐธรรมนูญหลายต่อหลายครั้งไม่ใช่เพียงแค่สมัยของคุณประยุทธ์เท่านั้นแต่สมัยของกรณีคุณสมัครก็เช่นเดียวกันดังนั้นในครั้งนี้เราอาจกำลังไม่ได้เผชิญอยู่เพียงแค่ในส่วนของวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลแต่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาของคณะตุลาการด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะจึงน่าสนใจมากๆถึงก้าวต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยลงมาค่ะทุกท่านคะสปีกเกอร์คะพูดถึงก้าวต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยลงมานะคะเมื่อสักครู่นะคะศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประกาศพื้นที่ปลอดภัยโดยที่มีผลตั้งแต่1ทุ่มคืนนี้ถึง6โมงเช้าวันจันทร์นะคะหลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินความเสี่ยงอาจเกิดความไม่สงบปมวินิจฉัยวาระนายกรัฐมนตรี8ปีซึ่งการประกาศพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้มีนัยยะอย่างไรถ้าหากสปีกเกอร์ท่านไหนอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็สามารถพูดขึ้นมาในช่วงเวลาของทุกท่านได้เลยนะคะน่าสนใจมากเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะคะน่าสนใจมากค่ะดังนั้นนี่เป็นท่าทีอย่างหนึ่งออกมาแล้วนะคะในส่วนของฝั่งของความมั่นคงฝั่งของศาลรัฐธรรมนูญเองในกรณีของคุณ8ในกรณีของ8ปีประยุทธ์จึงน่าสนใจมากๆว่าหรือจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำตอบอยู่แล้วแต่คำตอบจะเป็นแบบไหนอยากให้ชวนลุ้นและฟังสปีกเกอร์ท่านของเรานะคะทุกท่านของเราร่วมแลกเปลี่ยนไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะจังหวะนี้ค่ะคุณทวีคะสถานการณ์เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงอาจจะขออนุญาตนะคะชวนคุณทวีแลกเปลี่ยนพูดคุยเริ่มต้นด้วยคำถามแบบนี้เลยค่ะทุกท่านคะคำถามน่าสนใจมากจริงๆคุณทวีคะในมุมมองของพรรคการเมืองขณะที่บรรยากาศสังคมในตอนนี้นะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่8ปีของคุณประยุทธ์แล้วแต่ดูเหมือนว่าทุกคนพร้อมกับการไปเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วค่ะคุณทวีคะแล้วการที่เรายังต้องมานั่งถกเถียงกันถึงอายุงานของนายกของเราอยู่อย่างนี้นะคะมันสำคัญยังไงแล้วมันจะส่งผลกับการเลือกตั้งครั้งถัดไปไหมคะขออนุญาตค่ะคุณทวีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางท่านวิทยากรที่ได้คุณนกนะฮะได้พูดไปแล้วคือในประเด็นของผมเนี่ยถือว่ามีความสำคัญครับเขาบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆนะกันนะครับองค์ประกอบที่หนึ่งเราต้องมีผู้นำที่ดีนะองค์ประกอบที่สองเนี่ยก็คือเราจะต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ดีองค์ประกอบที่สามเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่เราจะต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีปัญหาหนึ่งก็คือวันนี้ก็คือคุณสมบัติของนายกซึ่งถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดนะคือผู้นำสูงสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ถูกต้องเนี่ยคือเป็นผู้นำที่ผิดกฎหมายอ่ะจะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไรคราวนี้ประเด็นก็คือวันนี้เรื่องก็ถูกนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะตีความรัฐธรรมนูญโดยปกติการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องเกิดจากถ้อยคำหรือภาษาที่มันคลุมเครือมันแอบแฝงแต่ในการนี้เราก็ต้องยอมรับว่าภาษาในรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4เนี่ยมันไม่มีอะไรคลุมเครือหรือแอบแฝงเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญนิยมรัฐธรรมนูญนิยมคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายใดจะขัดก็ไม่ได้แล้วในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไปเขียนว่าการกระทำใดจะขัดไม่ได้คราวนี้เมื่อประเด็นมาสู่ตรงนี้ความจริงนั้นน่ะผมเองผมก็พูดมาตลอดว่าไม่จำเป็นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเมื่อถ้อยคำภาษาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
คือการที่ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยมันทำให้กฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่ยอมรับเนี่ยกลับไปอยู่ในอุ้งมือของคนคนหนึ่งกลายเป็นสมบัติส่วนตัวแล้วถ้าเกิดภาษาที่ชัดเจนก็ยังไปหาวิธีการที่จะเขียนเอาให้นอกเหนือไปจากภาษานั้นก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนแต่เราก็เคยไม่ก้าวล่วงนะฮะเพราะว่าแต่ปัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเกิดที่ผมเห็นความสำคัญเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่าเมื่อประชาชนทั้งประเทศผมคิดอย่างเงี้ยมีสื่อทุกช่องนะฮะทั้งช่องที่ฝ่ายสนับสนุนนายกและทุกช่องเนี่ยได้เคยทำก่อนที่มีข่าวแรกๆว่าประชาชนเห็นยังไง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็มองว่านายกครบ8ปีแล้วนะเมื่อเป็นครบ8ปีแล้วจะอย่างนี้จึงๆเป็นเรื่องที่ผมก็มองว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบใดเนี่ยมันจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าถ้าสมมุติว่าไม่ตีความตามที่ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจคือการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้านับ1 2 3 4 5เนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่านายกมา8ปีแล้วแต่ถ้าเกิดไปบอกว่าเหลืออีก2ปีหรือเหลืออีก4ปีเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ปัญหาว่าคุณก็จะสืบทอดอำนาจเพราะว่าถึงแม้จะมีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีส่วนไม่ดีอยู่มากก็ไปสู่การเลือกนายกแล้วการเลือกนายกก็เป็นการล็อกว่าอย่างน้อยคนที่ตั้งสว250คนเนี่ยสว250คนก็ต้องเลือกคนคนนั้นมาเป็นนายกอีกก็คือถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองเหลืออีก4ปีท่านก็ประกาศแน่นอนท่านจะลงถึงแม้ท่านได้เสียงพรรคท่านได้น้อยท่านก็รวมสมัครพรรคพวกและรวมสวมาโหวตท่านเป็นนายกและท่านก็จะใช้มาตรการพิเศษต่างๆให้กลับมาเราต้องยอมรับนะครับคือท่านเป็นนายกตั้งแต่ปี57มาถึงปี66เนี่ยนะหรืองบประมาณปี66เนี่ยท่านจัดงบประมาณมา 29.61 ล้านล้านเยอะมากเลยท่านสร้างหนี้ให้กับประชาชนเยอะแต่สิ่งที่ท่านทำไว้ที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยท่านสร้างความอ่อนแอให้กับประชาชนนะท่านสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐราชการท่านสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ผมเรียนลักษณะนี้ว่าทุกอย่างท่านจะใช้ระบบสัมปทานใช้ระบบนายทุนมาก่อนและประชาชนมาที่หลังผมเชื่อว่าการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า8ปีเราก็ยังตกอยู่ในกับดักของรัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญก็ยังไม่ดีเขาก็อาจจะเลือกท่านพลเอกประวิตรเข้ามาอีกแล้วยิ่งท่านพลเอกประวิตรเนี่ยถ้าเราดูปัญหาอย่างภาคใต้เนี่ยเราต้องยอมรับว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการสันติภาพยังอยู่ที่เดิมหมดนะและที่สำคัญเมื่อเร็วๆนี้ท่านลงไปใต้เนี่ยพอพี่น้องพูดภาษามาลายูเนี่ยท่านไล่ให้กลับไปเรียนภาษาไทยท่านไม่เข้าใจพหุวัฒนธรรมเหรอท่านไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญเหรอให้ส่งเสริมความมีอัตลักษณ์ภาษาถิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากครับผมเองก็อยากจะเรียนว่าการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่การที่ศาลจะวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของนายกจริงๆมันไม่น่าจะมีการวินิจฉัยถ้าคนเป็นนายกถ้าอ่านหนังสือเป็นนะท่านก็โอ้ครบแล้วและที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยพอเลยวันที่25เนี่ยรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยก็หมดสภาพไปแล้วท่านยังฝืนอยู่อีกนะครับอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับก็ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าไม่ใช่นายกจะอยู่ไม่อยู่ท่านอยู่มา8ปีจะครบ8ปีแล้วท่านไม่มีมุกอะไรที่จะบริหารประเทศแล้วท่านก็มีจะทำอะไรก็เพียงวันนี้ก็พยายามจะไปสร้างประชานิยมท่านไม่เคยคิดเรื่องสิทธิเสมอกันหรือลักษณะรัฐสวัสดิการคือเราจะแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำในวิกฤตของประเทศขณะนี้ต้องกล้าที่จะ
ให้มีสวัสดิการเป็นสิทธิ์คือคนทุกคนน่าจะต้องมีสวัสดิการเสมอหน้ากันโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดจนถึงหลุมฝังศพเนี่ยจำเป็นต้องมีไม่เช่นนั้นจะอยู่ทำให้ประชาชนมีแต่ความอ่อนแอแล้วก็อันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญครับผมเองก็ส่วนในเนื้อหาว่า8ปีไม่8ปีจะมีนักกฎหมายอย่างไรก็ตามแต่ว่าผมก็อยากให้แง่คิดว่ากฎหมายเราเป็นลายลักษณ์อักษรมีภาษาที่ชัดเจนแล้วก็ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ดีองค์กรอิสระก็ดีหรือศาลก็ดีต้องตัดสินตามรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องการให้คนที่เป็นประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดหรือประธานองค์กรอิสระกับคนที่อยู่บนดอยกับคนที่อยู่ชายเลถ้ารู้ภาษาไทยอ่านแล้วต้องเข้าใจเท่ากันวันนี้เราได้ให้ประชาชนสอบถามทั้งประเทศแล้วว่าถ้านับการเป็นนายกก็8ปีและรัฐธรรมนูญยังมีบทเฉพาะการให้รับรองสถานะก่อนที่จะรัฐธรรมนูญนี้ใช้ให้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีในชุดนี้มันในตัวผมเองก็ยืนยันมาแต่ต้นนะครับผมไม่อยากให้พวกนักวิชาการไปหาคำพูดหรือแง่มุมอะไรที่มาทำให้เกิดความขัดแย้งและต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมชัยนะวันนี้ได้ติดตามท่านเป็นผู้บุกเบิกไปห้องสมุดแล้วก็ไปดูบันทึกการประชุมก็คือมันจะมีความชัดเจนครับครับในรอบแรกก็คงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะและนี่คือคุณทวีสอดส่องค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะอยู่กับเรานะคะจนจบงานเสวนาแน่นอนค่ะคุณทวีสอดส่องเลขาธิการจากพรรคประชาชาติค่ะมุมนี้น่าสนใจมากค่ะขออนุญาตนะคะคุณทวีคะหลายๆครั้งเอะอะเรายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่มุมมองนี้เมื่อเราอ่านชัดเจนแล้วว่าถ้อยคำภาษามันชัดเจนไม่จำเป็นที่จะต้องตีความเลยการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่ชี้ชะตาของคนทั้งประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอมันคือการทำให้กฎหมายตกอยู่ในมือคนแค่ไม่กี่คนหรือไม่รัฐธรรมนูญภาษาไทยแน่นอนว่าในสังคมที่เราเป็นพหุวัฒนธรรมเรายังคงมีพี่น้องที่มีชาติพันธุ์ความเชื่อและแน่นอนว่าการเข้าถึงการใช้ภาษาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ทางภาคเหนือหรือพี่น้องทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับที่ผ่านมาเราเข้าถึงเสียงของประชาชนทุกคนมากน้อยแค่ไหนวันนี้คุณทวีชวนเราคุยไปถึงกระบวนการการได้มาของรัฐธรรมนูญกระบวนการการตีความและการให้ความหมายของรัฐธรรมนูญบางทีนี่อาจจะเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าถ้าถ้อยคำถ้าภาษาเหล่านั้นชัดเจนแล้วและทั้งสังคมต่างเห็นและต่างเข้าใจอย่างตรงกันมีฉันทามติจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องหยิบยื่นการตีความนี้ให้กับคนเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นขอบคุณมากเลยค่ะคุณทวีคะและอันดับถัดไปนะคะท่านคันคะเอ๋ยขออนุญาตพาไปเจอกับสปีกเกอร์อีกท่านหนึ่งของเราค่ะคุณสมชัยนั่นเองค่ะคุณสมชัยคะเอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ค่ะในมุมมองของอดีตกกต.และแน่นอนมุมมองของประธานยุทธศาสตร์พรรคการเมืองด้วยเช่นเดียวกันขณะที่บรรยากาศในสังคมค่ะเตรียมไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วและเมื่อสักครู่นี้ที่ทางฝั่งของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ออกเป็นประกาศพื้นที่ปลอดภัยมาอย่างทันท่วงทีเลยก่อนที่จะมีคำตัดสินออกมาเลยเราเห็นแล้วว่าเรายังต้องมานั่งถกเถียงกัน8ปีไม่8ปีอยู่ต่อไม่อยู่ต่อแต่สังคมอยากจะเลือกตั้งแล้วค่ะตกลงการถกเถียงครั้งนี้มันยังสำคัญไหมคะและมันจะส่งผลกับการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่อย่างไรค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเอาคำถามที่เก็บตกมาจากสองท่านก่อนแล้วกันนะครับคำถามที่หนึ่งคือเขาเล่นอะไรกันนะครับทำไมต้องประกาศพื้นที่ปลอดภัยห้ามเข้าไปรถจะเข้าไปคนจะเข้าไปต้องตรวจอย่างเข้มงวดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันนี้นะครับแล้วก็ยาวนะครับผมนึกว่าพรุ่งนี้เย็นๆก็เลิกแล้วไม่ใช่นะยาวไปถึงนู่นนะครับวันที่3คือวันจันทร์6นาฬิกานะครับก็แปลว่าพี่แกนะครับมองว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเป็นไปได้ถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับนะก็เป็นเรื่องของปกติพื้นที่ดังกล่าวปกติคนก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปอยู่แล้วละเพราะเป็นพื้นที่ของทางราชการนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วก็คิดว่าไม่ต้องไปตีความหมายนะครับว่าผลการพิจารณาออกมาจะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจของประชาชนนะไม่ต้องไปตีความหมายเ
ราะว่าผมอ่านแบบนี้ครับว่าถ้าผมเป็นส่วนราชการถ้าผมเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลรักษาสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยการเตรียมการในการที่จะป้องกันในการที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาเนี่ยก็ควรจะต้องกระทำล่วงหน้าไว้ก่อนก็ถือว่าเอาเป็นว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีก็แล้วกันนะครับเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าเพียงแต่ว่าเออนะมันไกลไปนิดนึงทำไมต้องเสาร์อาทิตย์ด้วยทำไมต้องไปถึง6โมงเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับแหมมันรู้สึกไกลสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะไม่เป็นไรครับนะก็เราก็อย่าไปแถวๆนั้นกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับอย่างที่สองเนี่ยคำถามของอาจารย์ทวีเนี่ยที่พยายามบอกว่าถ้าหากว่าภาษามันอ่านกันรู้เรื่องนะครับมันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปส่งสารตีความนะฮะข้อความง่ายๆนะครับมาตรา158วรรค4นะฮะอยู่8ปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันใครๆก็อ่านรู้เรื่องนะฮะทำไมจะต้องส่งสารต้องตีความด้วยคำตอบอย่างนี้ครับคือถ้าคนซึ่งครองอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาอ่านรู้เรื่องและเขายอมที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อครบตามกติกานะครบ8ปีตามกติกาเนี่ยนะครับก็รู้อยู่นะฮะตัวเองเป็นนายกตั้งแต่เมื่อไหร่รับเงินเดือนเป็นนายกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องรู้อยู่นะฮะแต่เผอิญเขาไม่รู้ตัวเองนะคือถ้าเขารู้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วเขาไม่ต้องส่งสารตีความหรอกแต่เผอิญเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาอยู่ครบ8ปีแล้วนะครับอยู่เพลินๆไปเรื่อยๆนะครับหลายคนบอกนับ1ถึง8ไม่เป็นอ่ะนะนับ1ถึง8ยังไม่ครบอ่ะนะฮะเผอิญคนๆนี้เขานับไม่เป็นนับไม่ครบนะฮะแล้วเขาก็ไม่ยอมลุกออกจากเก้าอี้นะครับแล้วก็ยังอุตส่าห์นะครับให้ใครต่อใครช่วยเขียนคำชี้แจงต่างๆซึ่งเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางอย่างก็รู้สึกท่านไปไกลเหลือเกินนะไกลเกินกว่าจะเป็นเหตุผลนะที่จะมาอ้างกับศาลนะครับในเมื่อท่านไม่ไปเนี่ยนะมันก็เลยเป็นความจำเป็นครับว่าฝ่ายที่อาจจะเห็นว่าท่านต้องไปเนี่ยก็ต้องยื่นเรื่องราวให้กับศาลรัฐธรรมนูญเป็นฝ่ายที่จะตีความว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะแปลความหมายอย่างไรก็เป็นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านอ่ะซึ่งเขาก็ยื่นข้อก็รอจนถึงนาทีเกือบจะสุดท้ายนะมายื่นกันประมาณสักเกือบจะถึงวันที่25ได้ซ้ําใช่มั้ยครับ25สิงหานะนี่ก็คือรอให้โอกาสท่านอย่างเต็มที่แล้วนะครับนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของศาลแล้วครับว่าท่านจะตัดสินอย่างไรซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุมซึ่งวันนี้ผมอุตส่าห์ขึ้นไปค้นที่หอสมุดรัฐสภานะฮะไปประชุมที่รัฐสภาเป็น10เป็น100ครั้งแล้วนะฮะในฐานะกรรมธิการต่างๆเป็น100ครั้งอ่ะผมไม่เคยขึ้นไปที่ห้องสมุดวันนี้ก็ขึ้นไปที่หอสมุดรัฐสภานะครับอยู่ที่ชั้น9นะตึกกลางใครสนใจก็ขึ้นไปได้สถานที่โออาครับกว้างขวางทีเดียวมีหนังสือประมาณเกือบแสนเล่มแล้วก็มีรัฐธรรมนูญอะไรการรายงานการประชุมของสภาทุกครั้งเลยอยู่ในนั้นหมดนะผมก็ไปนั่งอ่านตั้งแต่ว่าประชุมครั้งที่1เนี่ย2475อะไรยังไงก็มีแล้วก็ไปค้นในส่วนของบันทึกการประชุมของกรรมธิการคือกรทของอาจารย์มีชัยอ่ะนะฮะไอ้ครั้งที่500 501อ่ะคืออยากจะไปอ่านด้วยสายตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินเพียงแค่จากสิ่งที่สื่อเอามาบังหน้าไม่ครบหน้าบ้างถ้าหากว่าไม่ครบหน้าแล้วเราจะแปลความหมายผิดพลาดไปไหมวันนี้ก็ไปอ่านมันทุกหน้าเลยครับในครั้งที่500ครั้งที่501นะถ้าใครสนใจก็ติดตามเพจของผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยเข้าไปดูได้ก็จะลงรายละเอียดเข้าใจว่าสื่อตอนนี้ก็ลงทยอยลงพอสมควรแล้วครับนะก็ชัดเจนแหละครับว่าท่านที่เป็นกรรมาธิการเองก็เอาเรื่องนี้มาถกกันในวาระการประชุมวาระเพื่อพิจารณานะไม่ใช่วาระเพื่อแจ้งเพื่อทราบนะครับในการประชุมครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561นะครับเริ่มประชุมเวลา 13:30 น.อะไรแถวเนี้ยผมบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการพิจารณากันว่าไอ้เรื่องเนี้ย158แปลว่าอะไร158ที่บอกว่านายกอยู่ไม่เกิน8ปีมันแปลว่าอะไรนะครับจะติดกันไม่ติดต่อกันมันแปลว่าอะไรหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่มีมาก่อนรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่นี่คือประเด็นพิจารณานะฮะหรือไม่เลยนะตั้งขึ้นเป็นคำถามเลยอาจารย์มีชัยยกคำถามขึ้นมาถามที่ประชุมแล้วก็คนตอบเนี่ยก็คือคนซึ่งเป็นรองประธานก็บอกว่าคลุมด้วยครับไอ้ทํานองนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือโดยความมุ่งหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยตราบใดก็ตามนะใช้คำพูดนี้เลยครับตราบใดก็ตาม
ที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะการตีความในวาระดังกล่าวต้องครอบคลุมไปยังนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้ารัฐธรรมนูญปี2560ด้วยนะชัดเจนเลยนะครับนะดิ้นไม่ได้เลยครับข้อความดังกล่าวนะครับแล้วอาจารย์มีชัยก็ยังพูดต่อนะครับก็อธิบายในทำนองเดียวกันในทางเดียวกันและเสร็จแล้วพลิกไปอีก 2-3 หน้าก็ยังเจออีกหน้า6มติที่ประชุมใช้มติที่ประชุมเลยนะรับรองนะฮะข้อความดังกล่าวรับรองเนื้อหาดังกล่าวแล้วก็พอไปการประชุมครั้งที่501ก็มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่500นะครับโดยที่บอกว่าโดยไม่มีการแก้ไขนะครับอันนี้มันจบแล้วล่ะครับนะท่านจะแถไปที่ไหนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ละนะขนาดคนซึ่งร่างเองนะครับท่านก็คุยกันเองถกกันเองในเรื่องพวกนี้ดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมก็ยังอยากจะรู้จริงๆครับว่าศาลเนี่ยถ้าท่านจะบอกว่าไปในทางว่าอยู่ต่อเนี่ยท่านจะยกข้อความยกเหตุผลต่างๆอย่างไรนะที่จะมาให้รู้สึกว่าเอออยู่ต่อได้เอาละอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีก็ได้นะครับว่าศาลเขาจะว่ายังไงแต่ตอนนี้คำถามก็คือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมาดูกันอีกไหมนะครับหรือเราจะก้าวข้ามประยุทธ์ไปสักทีหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะยังจะต้องมาติดตามกันในเรื่องพวกนี้อีกหรือเปล่าคำตอบคืออย่างครับคือถ้าเรามองประยุทธ์จันทร์โอชาคือตัวแทนของกลุ่มอำนาจกลุ่มหนึ่งในสังคมซึ่งพยายามที่จะครองอำนาจอยู่ในอำนาจอย่างยาวนานประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือผู้เล่นนะตัวซึ่งจะใช้ในการเป็นตัวเปิดนะที่จะบอกว่านี่คือคนที่จะเป็นผู้นำของประเทศที่เป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ใช้เป็นแบรนด์ในการที่จะแข่งขันในการที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจทางการเมืองโดยผ่านรูปแบบของการเลือกตั้งคือให้ดูดีอ่ะมีเสื้อคลุมที่ดีสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเขายึดอำนาจมาแล้วยังเป็นหัวหน้าคสช.ตลอดไปเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยสง่างามหน้าตาไม่ดีนะติดหนวดฮิตเลอร์อะไรประมาณแบบนั้นใช่ไหมฮะเขาก็เลยอยากที่จะมาในรูปแบบของการที่ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วก็คุณประยุทธ์เองเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวแทนของคนกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าขายได้ในสังคมขายได้ในประเทศไทยยังมีแฟนคลับยังมีคนซึ่งยังนิยมชมชอบเขาอยู่นะครับอันนี้เขาคิดทำนองแบบนี้กลุ่มเนี้ยเขาคิดแบบนี้ดังนั้นคำถามนี้ครับว่าถ้าออกมาไม่อยู่ต่อนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นนี่คืออย่างที่หนึ่งนะถ้าไม่อยู่ต่อนะฮะแน่นอนครับก็ต้องมีการส่งคนอื่นเข้าประกวดนะครับซึ่งคำว่าส่งคนอื่นเข้าประกวดเนี้ยมันก็จะมีสองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือว่าประกวดชั่วคราวในช่วงซึ่งยังเหลือระยะเวลาของรัฐสภาชุดนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เนี่ยอีก6เดือนก็จะมาดูแลในพื้นที่ดังกล่าวในตำแหน่งดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วก็ส่งประกวดอย่างจริงจังในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าใช่ไหมครับนี่ก็คือในกรณีซึ่งเขาไม่สามารถอยู่ต่อได้เนี่ยมันก็จนด้วยปัญญาแล้วครับนะถึงตัวเองอยากอยู่ถึงกองเชียร์อยากจะให้อยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็มันก็ไปไม่ได้แล้วอะนะฮะถ้าศาลตัดสินบอกว่าคุณพ้นจากตำแหน่งก็อย่างเก่งก็คือรัฐมนตรีกลาโหมแหละครับก็อยู่แค่นั้นแหละครับนะฮะพนังประชุมทางออนไลน์ไปนะครับไม่โผล่ไปที่ประชุมครม.จะไปตรวจน้ำท่วมเลยก็ตรวจไปอันนั้นคือบทบาทหน้าที่ของเขานี่คือกรณีซึ่งไม่อยู่ต่อไม่อยู่ต่อก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนชั่วคราวช่วง6เดือนแล้วก็ดูหาคนซึ่งอาจจะพอแข่งขันได้จริงจังไปสู้กันในเวทีเลือกตั้งในอนาคตในต้นปีหน้านี่คืออย่างที่หนึ่งตอนนี้อย่างที่สองเนี่ยผมจะบอกว่าถึงแม้เขาอยู่ต่อเนี่ยนะครับถึงแม้เขาอยู่ต่อนะครับหลายคนนึกว่าจะเป็นผลดีกับคุณประยุทธ์หลายคนคิดว่าจะเป็นผลดีของกลุ่มผู้มีอำนาจนะครับซึ่งจะยังมีตัวละครเล่นต่อไปยังมีตัวที่จะโชว์ออกไปนะครับคำตอบคือไม่ใช่ครับนะครับผมอยากจะบอกว่าท่านเข้าใจผิดถ้าท่านได้อยู่ต่อจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่ามันจะสะสมความรู้สึกที่ไม่พอใจของประชาชนแล้วก็จะเป็นการแสดงออกอาจจะได้หลายรูปแบบรูปแบบที่อาจจะรุนแรงอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะชุมนุมนะฮะแสดงความไม่พอใจต่างๆแต่รูปแบบที่จะมีพลังที่สุดคือรูปแบบของการเลือกตั้งคือการหย่อนบัตรคือการกาบัตรในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้านะครับชุมนุมก็ชุมนุมไปนะครับคงไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นคงไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแปลงคงไม่ถึงขนาดว่าเป็นเหมือนแบบศรีลังกาที่ว่าจะต้องหนีออกนอกประเทศอะไรไปอย่างนั้นนะฮะผมก็คิดว่าคงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหรอกก็ผมคิดว่าคงจะเป็นเพียงแค่
พองามเพราะเห็นว่าคนในสังคมเกิดความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นแต่พลังการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความสำเร็จจะอยู่ที่การเลือกตั้งนั่นก็คือว่าเมื่อคุณประยุทธ์ได้อยู่ต่อนะครับความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินซึ่งค้านสายตานะฮะเหมือนกับเล่นกีฬาแล้วค้านสายตาคนดูอ่ะนะแต่กรรมการช่วยแล้วเกินเนี่ยนะฮะเสียงโห่เสียงฮาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปปรากฏในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและยิ่งเป็นแรงสนับสนุนให้ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามคุณประยุทธ์นั้นเนี่ยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมากขึ้นผมใช้ประโยคนี้นะคือขณะนี้ทุกคนก็ประเมินว่าถล่มทลายแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอยู่ต่อเนี่ยมันก็จะถล่มทลายมากขึ้นเพราะความรู้สึกซึ่งอึดอัดนะครับว่ากติกาต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าท่าเลยนะแต่กรรมการต่างๆก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าท่าเลยนะดังนั้นก็ต้องใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้ถามต่อไปว่าถ้าคุณประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยสินค้าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายได้จริงหรือไม่นี่คือคำถามที่ต้องคิดต่อไปด้วยนะผมไม่ได้ discredit ใครนะไม่ได้ด้อยค่าใครนะแต่กำลังบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าเก่าเป็นสินค้าที่เริ่มที่จะมีปัญหาในเชิงของคุณภาพเป็นสินค้าที่เริ่มจะขายไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นหากกลุ่มผู้มีอำนาจนะครับหรือกลุ่มของคุณประยุทธ์ก็แล้วแต่เนี่ยยังปรารถนาที่จะดำรงอำนาจอย่างต่อเนื่องต่อไปท่านต้องรู้จักหาสินค้าตัวอื่นมาให้ประชาชนเลือกนะอย่าคิดเพียงแค่ว่าสินค้าตัวนี้ดีแล้วในขณะเดียวกันคุณประยุทธ์เองเนี่ยท่านต้องรู้ตัวเองครับนะฮะวิธีการรู้ตัวเองคือเดินตลาดครับวิธีการรู้ตัวเองคือการเปิดเพจของตัวเองให้คนเข้าไปคอมเมนต์ได้ครับนั่นคือต้องรู้ตัวเองด้วยท่านอย่าคิดเพียงแค่ว่าอะไรครับคนรอบข้างโอ้ท่านเป็นคนเดียวที่ดีคนเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองต่อไปได้ท่านเป็นคนเดียวซึ่งจะสามารถที่จะบริหารการแผ่นดินให้เกิดผลต่างๆท่านดูสิความเจริญก้าวหน้าต่างๆของประเทศเกิดขึ้นมากมายถนนหนทางต่างๆอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะท่านคำเยินยอต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ท่านประยุทธ์เองเนี่ยอาจจะรู้สึกหลงไปนะฮะไม่เรียกว่าหลงไปชั่วคราวหลงแบบถาวรว่าตัวเองนั้นยังเป็นสินค้าที่ขายได้ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพยังเป็นสินค้าที่ประชาชนจะเลือกนะสั่งนะครับสินค้าตัวนี้แต่คำตอบคือไม่ใช่นะครับแต่ผมเชื่อครับว่าในกลุ่มจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขามีเซนส์นะครับมีความรู้สึกที่ไวกว่าที่ไวกว่าทหารที่ไวกว่าผู้มีอำนาจนะที่เป็นอีลีททั้งหลายนะครับพรรคการเมืองเนี่ยแต่ความเป็นนักการเมืองเขาจะมีเขาเรียกว่าเซนส์ของการที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนมากขึ้นเมื่อพรรคการเมืองต้องเสนอชื่อคนซึ่งจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมเชื่อครับว่าจะไม่มีทางที่จะเสนอชื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงชื่อเดียวเหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นประยุทธ์เป็นหนึ่งในสามชื่อเพื่อให้เขาเกิดรู้สึกว่าสบายใจสักนิดนึงนะครับว่าแม้อย่างน้อยที่สุดก็ยังเสนอชื่อฉันนะนะฉันก็ยังมีคุณค่านะแต่ความจริงลึกๆคือเขาบอกว่าฉันเอาเธอเข้ามานะเพื่อให้เธอสบายใจกันนั่นเองแต่คนอื่นๆนั่นคือตัวเลือกที่ท่านเดี๋ยวที่ฉันจะนำเสนอต่อประชาชนให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่คิดนะครับว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลไปในทางที่เป็นคุณต่อคุณประยุทธ์นะผมมองแบบนี้นะไม่ว่าจะบวกหรือจะลบลบเนี่ยเป็นคุณมากกว่าคำว่าลบเป็นคุณมากกว่าแปลว่าอะไรครับคือลบก็คือท่านก็หยุดและท่านก็ออกจากตำแหน่งแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับนั่นคือท่านก็จะสบายใจท่านก็จะหลุดพ้นอ่ะผมเรียกว่าหลุดพ้นนะไม่ต้องมาเจอสื่อมวลชนไม่ต้องมารอคำถามของสื่อตอบคำถามของสื่อให้หงุดหงิดใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปวดหัวกับการบริหารการแผ่นดินและท่านก็ต้องรู้อยู่นะครับว่า1เดือนกว่าๆที่ท่านไม่อยู่เนี่ยคนเขาชื่นชมนะฮะเขายินดีปรีดานะฮะแล้วก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยนะว่าเราขาดนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถนะฮะและยังชมด้วยซ้ำว่าลุงป้อมเนี่ยเดินไม่ค่อยคล่องนี่นะยังเป็นนายกได้ดีกว่ารักษาการได้ดีกว่าเพราะนั้นการหยุดพรุ่งนี้ของท่านเนี่ยจะเป็นผลดีต่อตัวท่านคือท่านได้พักผ่อนจริงแล้วก็ไม่ต้องเสียหน้าอะไรมากมายเพราะเอาว่าไปทำกติกาสารให้หยุดผมก็หยุดก็จบไปแต่การที่ท่านไปต่อเนี่ยเพราะเป็นทุกข์กับท่านมากกว่านะเป็นทุกข์กับท่านมากกว่า
นะฮะผลเป็นบวกพวกนี้จะเป็นลบในอนาคตและเป็นลบแบบบอบช้ำให้กับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยว่าทำไมเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมของท่านหรือคะแนนนิยมของพรรคการเมืองที่ท่านเสนอชื่อท่านเนี่ยจึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คงขออนุญาตที่จะลองให้ความเห็นในซีนาริโอออกมาทำนองแบบนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวถ้ามีอะไรพูดคุยสักถามเราก็ไปพูดคุยสักถามกันต่อครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมชัยคะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่แวะเวียนไปที่ห้องสมุดแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะคะเดี๋ยวที่ทุกท่านนะคะสามารถแชร์ข้อมูลตรงนี้นะคะจากเพจของคุณสมชัยที่เขียนว่าสมชัยศรีสุทธิยากรตรงตัวเลยนะคะได้เลยซึ่งเอ๋ยสังเกตเห็น MKH Score เร็วๆนะคะมีหลายสำนักข่าวแล้วเหมือนกันที่เล่นประเด็นนี้นะคะน่าสนใจมากๆขอบพระคุณคุณสมชัยจริงๆที่เอาข้อมูลมาให้พวกเรามาแบ่งปันข้อมูลกันตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านคะสวัสดีทุกท่านที่รับฟังผ่านทางเพจของนิติฮับและเพจของประชาไทยร้อยกว่าท่านที่อยู่กันตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ8ปีสำหรับคุณประยุทธ์ไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นคือหัวข้องานเสวนาของเราค่ะเราอยู่กันกับคุณประพิชญานันท์จากคอรชคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยู่กับคุณสมชัยค่ะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและอดีตกกต.อยู่กับคุณทวีค่ะเลขาธิการพรรคประชาชาติและนี่เป็นเพียงแค่ครึ่งแรกเท่านั้นค่ะสำหรับครึ่งถัดไปนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะอยู่ร่วมฟังมุมมองของสปีกเกอร์ของเราจริงๆเพราะเราจะยิงไปที่คำถามตรงๆกันแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางฝั่งของคุณสมชัยค่อยๆเล่าค่อยๆอธิบายให้เราฟังนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะสะท้อนภาพอะไรไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวหรืออยู่ต่อแต่ได้เวลาสำรวจแบรนดิ้งใหม่ของคุณประยุทธ์กันแล้วค่ะเพราะแน่นอนว่าครั้งนี้คือตัวสะท้อนภาพในการเลือกตั้งครั้งหน้าจริงๆว่าประชาชนว่าภาพสังคมโดยรวมยังต้องการนายกที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเล่นอยู่ในสนามนี้อีกนานแค่ไหนดังนั้นวันนี้นะคะจึงน่าตื่นเต้นมากจริงๆคุณผู้ฟังคะเราอยู่กันบนบริบทที่วันพรุ่งนี้ค่ะจะชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองไม่ใช่เพียงแค่ของคุณประเอกคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นแต่ยังเป็นในมุมมองของผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ถือฝั่งของกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในตัวของคุณประยุทธ์และพรรคพวกด้วยเช่นเดียวกันมุมมองนี้จึงน่าสนใจมากค่ะว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะได้ยินได้ฟังมุมมองของภาคประชาสังคมและประชาชนมากน้อยแค่ไหนและก่อนจะถึงในจังหวะนั้นนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตชวนสปีกเกอร์ของเราพูดคุยกันค่ะคุณนกจากคอรชคะถ้าให้ฟันธงตอนนี้เลยตรงๆนะคะคิดว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือหยุดแค่นี้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้ได้ฟังทั้งความเห็นของคุณทวีนะคะแล้วก็ของอาจารย์สมชัยก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะตอบคำถามมีเรื่องมาเล่าอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ได้เข้าไปลองดูในเพจของประชาไทยที่มีการไลฟ์นะคะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเด็กมันยังรู้เลยมีคอมเมนต์อันนี้ซึ่งมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าเป็นคำเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วที่ทำเรื่องรณรงค์รัฐธรรมนูญนะคะเราอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใช่ไหมคะหนูก็จะชอบเข้าไปคุยกับหลายๆคนแล้วก็รวมทั้งบางครั้งเราไปเจอเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเหมือนกันแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของทางการเมืองหรือเรื่องนายกอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆเองก็รู้นะคะหมายถึงว่าเขาเนี่ยได้เรียนในห้องเรียนใช่ไหมมันจะต้องมีการพูดถึงว่าเนี่ยใครเป็นนายกในปีไหนหรือความฝันวันเด็กมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆเขาจูแล้วโอเคมันเริ่มนับตั้งแต่ปี57ก็เลยนึกถึงคำที่ทั้งคุณทวีแล้วก็อาจารย์สมชัยพูดว่าเขานับ1ถึง8ไม่เป็นคำนี้คือคำที่แบบว่าใช่มันตรงตามนี้เลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขายังรู้เลยว่าโอเคปี57คนนี้แหละที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วก็มีอีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนรับรู้ก็คือแม้แต่เด็กก็รับรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กๆอะค่ะเขาก็อยู่กับผู้ปกครองเนาะแล้วก็เวลาที่เราพูดถึงว่าถามเขาไปอะไรเงี้ยว่าโอเคหรือไม่โอเคชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะบอกว่าไม่ค่อยโอเคหรือไม่ชอบมันมาจากหลายอย่างอะค่ะอย่างเช่นสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เขาเห็นความเครียดจากผู้ปกครองด้วยหรือทั้งสื่อโซเชียลด้วยแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามีอิทธิพล
ว่าแบบความเห็นของคนนะคะมันก็ถูกนำขึ้นมาบนพื้นที่ออนไลน์แล้วก็ใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งอะค่ะที่ทำให้เห็นความไม่พอใจทีนี้จากฟังจากที่ทั้งสองท่านพูดนะคะเราก็รู้สึกว่ามันจะมี2ประเด็นที่เรากำลังพิจารณากันก็คือ1ประเด็นในเชิงกฎหมายกับอีกอันนึงคือประเด็นในเชิงการเมืองขอพูดประเด็นในเชิงการเมืองก่อนนะคะประเด็นในเชิงการเมืองเนี่ยก็เป็นอย่างที่อาจารย์สมชัยได้พูดก็คือโอเคเขานับ1ถึง8ไม่เป็นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความรับผิดชอบทางการเมืองนะคะสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้เนาะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะตีความออกมาแบบไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณประยุทธ์ทำได้คือความรับผิดชอบทางการเมืองเราก็ออกเองเลยค่ะหมายความว่าเราพูดได้เนาะว่าเราโอเคก็เห็นความไม่รู้แล้วอาจจะมีข้อที่เป็นเหตุผลในการลงจากอำนาจมันมีหลายอย่างมันสามารถทำได้ถือเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วก็มันจะเป็นคุณเราเห็นด้วยกับอาจารย์สมชัยตรงนี้ว่าการออกจากอำนาจของพลเอกประยุทธ์เป็นคุณกับตัวของเขาเองอะค่ะประมาณนี้ส่วนในเชิงนิติวิธีก็อย่างที่ทั้งสองท่านพูดไปแล้วก็มีนกเสริมไปตอนแรกแล้วว่าคนเนี่ยหวังพึ่งพาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมถึงตัวรัฐธรรมนูญ60เองที่มีสภาพบังคับตรงนี้ก็ส่วนตัวคิดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะได้อยู่ต่อค่ะเพราะว่าเราเห็นอภินิหารทางกฎหมายหลายครั้งถึงแม้ใจเนี่ยหรือว่าดูเทรนดูความไม่พอใจของประชาชนมันจะเป็นไปในทางว่าต้องไปแล้วแหละไม่ได้อยู่ต่อแล้วพอแค่นี้เป็นนายกเถื่อนหรือแบบความไม่พอใจอะไรก็ตามแต่ว่าด้วยอะไรบริบททางการเมืองอะค่ะที่นิติวิธีเนี่ยมันได้กลายมาเป็นตัวชี้วัดหรือว่าเราเรียกว่าอะไรดีเป็นค่ายกลไหมในการที่จะทำให้มันเกิดแบบตัวคำวินิจฉัยเนี่ยขึ้นมาค่ะส่วนตัวเลยคิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะทำให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนกคะทุกท่านคะคุณนกแยกประเด็นออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆในมุมมองของนิติวิธีกับมุมมองของทางการเมืองจังหวะนี้นะคะถ้าชิงลาออกก่อนเท่กว่าจริงๆในมุมมองของทางคอรชนะคะเพราะแน่นอนว่านี่คือท่าทีของทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ในมุมมองของนิติวิธีเอ่ยจับเซนส์น้ำเสียงบางอย่างของทางฝั่งของคุณนกจากคอรชได้นะคะว่ามันมีความรู้สึกว่านี่ไม่ได้กำลังคุยกันเรื่องความถูกต้องทางกฎหมายละนี่มันคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนี่มันคือการใช้กฎหมายซัพพอร์ตฝั่งของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นจึงเป็นความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวไม่ว่าสังคมจะว่ายังไงไม่ว่าภาคประชาสังคมจะรณรงค์กันมากน้อยแค่ไหนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจึงมีโอกาสสูงมากที่จะได้ไปต่อไม่ใช่เพราะความชอบธรรมทางกฎหมายหรือทางการเมืองแต่เป็นเพราะมีการใช้นิติวิธีแบบนี้ที่มีมาตลอดและจะมีต่อไปในอนาคตแต่เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่คุณสมชายทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าถึงแม้จะมีการประกาศใช้พื้นที่ปลอดภัยก็ตามแต่ก็เป็นลักษณะของการทำหน้าที่ของระบบราชการแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะว่าไว้หลายวันเลยทีเดียวถึงเสาร์อาทิตย์เลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนอยากให้ทุกท่านนะคะจับตาบรรยากาศของสังคมไปพร้อมๆกันจับตาคำตอบของศาลรัฐธรรมนูญไปกับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอ่ยขออนุญาตไปที่สปีกเกอร์ท่านถัดไปด้วยคำถามเดียวกันค่ะคุณทวีคะคุณประยุทธ์จะได้อยู่ต่อหรือพอแค่นี้คะเชิญค่ะขอบพระคุณครับเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะคำตอบเนี่ยถ้าจะอยู่ทางกฎหมายก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้แต่ปกติเนี่ยผมเพลินอยู่ในสายการบังคับใช้กฎหมายนะเคยเป็นตำรวจและเป็นที่ DSIเราจะดูเรื่องแผนปฏิทุสกรรมนะแผนปฏิทุสกรรมก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าตั้งแต่1ทุ่มวันนี้ให้ปีพื้นที่ปลอดภัยถึง6โมงเช้าใช่ไหมครับวันจันทร์นะเป็นเวลาที่นานเนี่ยมันก็เหมือนกรณีท่านสมัครนะท่านสมัครท่านนายกสมชายนะที่ทำกับข้าวแล้วถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินต้องพ้นจากการเป็นนายกก็จะมีลักษณะอ
อย่างนี้ซึ่งก็ถ้าอย่างนี้เท่าก็คือจะทำอะไรอาจจะตัดสินย้อนต่อความรู้สึกของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามครับว่าถ้าจะอยู่ได้ไม่ได้ผมก็ยังอยากจะถ้าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินนะฮะยังสามารถที่ไม่ถูกครอบงำอะไรจนเกินไปเนี่ยก็คงจะฟังเสียงประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชัยได้เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์หรือหลายคนว่าควรที่จะไม่ให้พาบ้านเมืองไปสู่ขัดแย้งแต่ผมมองว่ามันจะมีคนอยู่บางประเภทที่เขาเรียกว่าคนไม่รู้จักพอนะเขาเรียกคนที่มีตัณหาคือเขาบอกว่าแม่น้ำเนี่ยเรายังมองมันถมเต็มฝั่งได้แต่ความไม่รู้จักพอหรือตัณหาเนี่ยถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะคือลักษณะเช่นนี้เหมือนว่าทั้งที่กฎหมายทั้งที่ความรู้สึกของประชาชนว่าเราน่าจะพอแล้วแต่ว่าคือที่ผมนี่ไม่ได้โจมตีท่านนะว่าเพิ่นถ้าเราจะเห็นเราเชื่อในระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและมีความชัดเจนเนี่ยคือเรื่องก็ไม่ควรที่จะมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ควรจะทิ้งระยะเวลาไว้นานแล้วพยายามไปค้นหาวิธีการต่างๆนานาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับคือถึงแม้ว่าตัวท่านจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่เนื่องจากว่ากลไกที่ผมมองรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีรัฐประหารเงียบไว้คือรัฐประหารเงียบก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยคือเอาคนแก่มาล็อกประชาชนใน20ปีของยุทธศาสตร์ชาติอันที่2ก็คือให้ศาลรัฐธรรมนูญให้สว.เนี่ยเลือกนายกนะครับแล้วก็พอการเลือกตั้งพรรคใดจะอ้างว่าแลนด์สไลด์ก็ตามพอเข้ามาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งบนอำนาจรัฐที่เรียกว่าอำนาจของ3ปอยังอยู่เนี่ยจะแลนด์สไลด์ก็ชนะกันไม่เยอะพอถึงข่าวเลือกตั้งก็ให้สว.มาเลือกเราก็จะเห็นว่าถึงท่านจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีบุคคลที่สว.มีอยู่แล้วมีตุนอยู่แล้วก็ยังดีไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญออกมาจะ500หารหรือ100หารหรือจะอย่างไรเพราะตอนนี้ยังไม่ออกแต่เพียงแต่ว่าวันนี้อำนาจของประชาชนเนี่ยมีน้อยมากนะอำนาจจริงๆก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระเราไปหลอกลวงสังคมไทยว่าเรามี3อำนาจอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการแต่อำนาจที่ใหญ่ก็คืออำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระสามารถที่สกัดคนที่ประชาชนรักให้ออกจากสนามได้นะสามารถที่จะมีความผิดชัดๆเช่นท่านวิษณุเคยพูดว่าถวายสัตว์ไม่ครบแม้แต่และหรือตัวเดียวก็ถือว่าไม่ครบแต่นี่ขาดไปต้องหลายประโยคอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับคือสิ่งต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าเราน่าจะทบทวนแต่เราก็พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาชนร่างเราก็ทำไม่ได้สักทีเพราะการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยคือศาลเนี่ยไม่ควรจะมีหน้าที่ตีความเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ออกเราควรให้รัฐสภาเมื่อก่อนเนี่ยเขามีคณะเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะก็อาจจะเลือกมาจากฝ่ายต่างๆก็เป็นเฉพาะกิจแล้วมาตีความแล้วก็ให้รัฐสภาพิจารณาเพราะไม่มีใครรู้ดีเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายผู้ออกกฎหมายเท่านั้นจะรู้ดีแต่แล้วเมื่อเราไปจัดให้มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนี้ต่ออายุให้คนแก่จาก70ปีเป็น75ปีขึ้นมาอีกนะเพื่อให้อยู่ดังนั้นผมจึงคิดว่าผมก็เคารพผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะแต่บางทีเวลาท่านพูดท่านสอนอย่างหนึ่งเวลาท่านกระทำก็อีกอย่างหนึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สุดท้ายของการทำลายระบบนิติธรรมนิติรัฐก็ได้หรือจะเป็นการเชิดชูระบบ
นิติธรรมนิติรัฐก็ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะออกมาอย่างไรถ้าเป็นการขัดต่อความรู้สึกของประชาชนเนี่ยผมยังเป็นห่วงภาพในอนาคตครและอีกประการหนึ่งครับต้องอยากจะไม่รู้เวลาจะเกินไปหรือเปล่าคือเรามีกฎหมายที่เราจะพยายามพูดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐถ้าเกิดศาลพิจารณาให้อยู่ได้อีกกี่ปีก็ตามนะฮะปรากฏว่าจะเอาเหตุอันเนี้ยมาอ้างกรณีที่ประชาชนไม่พอใจแล้วก็นี่ไงประชาชนไม่เคารพศาลก็อาจจะมาใช้อำนาจรัฐรุนแรงเอาเป็นความชอบธรรมที่จัดการกับประชาชนซึ่งเรามีให้เห็นบ่อยๆในยุคเนี้ยแล้วก็ผมเองก็มองว่าการผมไม่อยากให้ที่ผมคิดนะแต่เพลินแผนพฤติกรรมเดิมมันมีอยู่การที่ศาลรัฐธรรมนูญออกประกาศพื้นที่ปลอดภัยลักษณะเช่นเนี้ยมันอาจจะขุดบ่อรอบป่าเพื่อจัดการกับประชาชนแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้อยากจะให้เห็นว่าประชาชนตื่นรู้นะครับวิวัฒนาการคือมนุษย์เราก็คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เราต้องมีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีความหวังความฝันและความกลัวเขามีความฝันที่อยากจะได้อนาคตที่ดีมีความฝันที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่หลายคนมีความกลัวพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อนะครับก็ฝากศาลรัฐธรรมนูญครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณทวีคะทุกท่านคะน่าสนใจมากๆเมื่อเราย้อนกลับไปที่เหตุผลในการดำรงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญเราต้องการอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้มีการอำนาจขานกันทั้งในฝั่งของนิติบัญญัติตุลาการและฝั่งของการบริหารจึงเป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญจะทำลายการขานอำนาจของ3เสาหลักของประเทศนี้หรือไม่และแน่นอนวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สังคมตั้งคำถามค่ะว่าเราจำเป็นจะต้องมีศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไปหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณคุณทวีมากๆที่เรสประเด็นนี้ขึ้นมานะคะทุกท่านคะมันงวดเข้ามาแล้วจริงๆมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะและขณะนี้นะคะมีคำถามจากทางบ้านทยอยส่งเข้ามาเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอ่ยนะคะขออนุญาตนะคะส่งคำถามให้กับทางวิทยากรแต่ละท่านนะคะหลังไมค์ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวทางทีมงานนะคะคุณเจนจะส่งคำถามให้กับอาจารย์สมชัยและเอ่ยนะคะจะส่งคำถามให้กับคุณทวีและคุณนพนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านนะคะสามารถเตรียมคำตอบให้กับคำถามจากทางบ้านของเราขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับฟังผ่านทั้งเพจของนิติฮับและประชาไทยยังคงสามารถส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะจะพยายามกรุ๊ปปิ้งและหาคำตอบมาให้ทุกท่านให้ได้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่แน่นอนค่ะทุกท่านคะยังมีอีกหนึ่งคำถามให้สปีกเกอร์ของเราคุณสมชัยค่ะคุณสมชัยคะคิดว่าในครั้งนี้พอเถอะหรือว่าจะได้ไปต่อสำหรับคุณประยุทธ์คะเชิญเลยค่ะหมายความว่าต้องการให้ทายใช่ไหมครับว่าศาลเขาจะมีผลของการพิจารณาเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะครับใช่ค่ะอันนี้ตอบสั้นๆไม่ได้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าหนึ่งเราต้องดูองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าประกอบด้วยสัดส่วนต่างๆอะไรยังไงบ้างศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ใช่ศาลที่เน้นทางด้านนิติศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเขาจะมีสัดส่วนของคนที่อยู่ทางรัฐศาสตร์เข้ามาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะด้วยเหตุผลของการที่ว่าต้องการให้การวินิจฉัยตัดสินดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเอาองค์ความรู้ทางกฎหมายแล้วก็ทั้งการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินเนี้ยเข้ามาประกอบกันนะครับเพื่อเกิดผลดีที่สุดเพราะนั้นจะไม่ใช่มองเพียงแค่แง่มุมทางกฎหมายอย่างเดียวแต่ต้องมองในเชิงของแง่มุมทางด้านรัฐศาสตร์ต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรามีอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์เช่นอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อยู่เรามีอดีตทูตนะครับท่านนพดลเทพพิทักษ์อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จบรัฐศาสตร์จุฬาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรืออาจจะมีบุคลากรที่อาจจะเติบโตมาในฝั่งของสายการบริหารต่างๆนะครับซึ่งขึ้นมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนของทางศาลค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่ง
นะอาจจะอยู่สักประมาณ6คนใน9คนนะครับโดยประมาณตอนนี้ในแง่ของการตัดสินเนี่ยท่านเองท่านก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละท่านก็ถือว่ามีประสบการณ์มากพอสมควรเป็นบุคคลซึ่งผมถือว่าต้องบอกว่าก็ถือว่าสูงสุดแล้วล่ะในเชิงของประสบการณ์ในแต่ละด้านแต่ละด้านจึงจะขึ้นมาหรือผ่านกระบวนการในการสรรหามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีข้อขัดแย้งเล็กน้อยเช่นกระบวนการในการสรรหาดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในยุคของคสช.เป็นหลักนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีโครงการที่จะต่ออายุให้กับคนบางคนนะครับเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเสียงครหาของประชาชนอยู่เพราะนั้นในเชิงองค์ประกอบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งสัดส่วนของคนซึ่งเป็นนักวิชาการจริงๆแล้วก็เป็นทั้งสัดส่วนของคนซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ผูกพันกับทางฝ่ายคสช.อยู่เพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่จะต้องทำใจนะครับว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการตรงไปตรงมาในเชิงของกฎหมายอย่างเดียวแต่จะมีเยื่อใยความสัมพันธ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้กล่าวหานะแต่ใช้คำว่าเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับตอนนี้ประเด็นที่2ก็คือว่าแล้วในเรื่องของการที่จะพิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าวเนี่ยถ้าดูในประเด็นทางมุมของกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูจากอะไรยังไงบ้างนะครับรัฐธรรมนูญครับแน่นอนครับจะเป็นมาตรา158 159นะครับหรืออาจจะเป็นมาตราที่ในบทเฉพาะการเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งท่านจะต้องดูตอนนี้ถ้าดูรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องดูสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์นะครับซึ่งก็มีครับมีการบันทึกเป็นเรียกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไว้เป็นเอกสารซึ่งถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ไปดูในส่วนที่เป็นบันทึกการประชุมคือมันจะคล้ายๆขยายไปเรื่อยตัวรัฐธรรมนูญเองอาจจะเขียน2บรรทัดเจตนารมณ์อาจจะขยายความเข้าไปเพิ่มอีกสัก 3-4 บรรทัดแต่ถ้าเป็นบันทึกการประชุมมันคือทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาวเลขชาวเลขคือทุกคำทุกตัวอักษรทุกคำพูดที่พูดออกมาแล้วก็ถอดเป็นเทปออกมานะครับอันนี้อาจารย์วิชัยบอกว่าไม่ต้องทำในช่วงหลังๆสงสารเด็กเขานะครับก็เลยไม่มีสิ่งนี้แต่ถ้าใน3ระดับนี้เนี่ยส่วนที่เป็นของรัฐธรรมนูญเองในมาตรา158นะวรรค4พูดไว้ใช่ไหมครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะดำรงตำแหน่ง8ปีไม่ได้นะครับนะไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันเกินกว่า8ปีไม่ได้เนี่ยก็พูดประโยคนี้แค่นั้นเองพอไปดูเจตนารมณ์ขยายความเพิ่มเติมครับบอกว่าสาเหตุดังกล่าวเนี่ยเพราะอะไรครับไม่ต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในอำนาจยาวนานอันจะเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการเมืองของบ้านเมืองได้นะฮะนี่คือการขยายในส่วนของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้นักการเมืองนั้นอยู่ในตำแหน่งนะดังกล่าวยาวนานเกินไปนะครับซึ่งจะเป็นเหตุของวิกฤตการบ้านเมืองก็ต้องไปดูครับว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในอดีตเราเคยมีวิกฤตของบ้านเมืองวิกฤตการทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคนที่พยายามอยู่ในตำแหน่งอำนาจอย่างยาวนานเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยรู้ครับพลเอกถนอมจอมพลถนอมเนี่ยท่านอยู่กันกี่ปีล่ะ11ปีมั้งช่วงนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นของการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนำสู่การในขบวนของคนเป็นแสนแล้วก็นำสู่การขับไล่ที่เราใช้คำว่าสามทรัฐออกจากประเทศไทยนั่นก็คือการอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองยาวนานเกินไปนั่นคือบทเรียนที่1หรือบทเรียนพฤษภาธมินเมื่อปีพฤษภาปี35นะฮะแม้จะไม่อยู่นานแต่เป็นความพยายามอยู่ในอำนาจของคณะรัฐประหารนะครับซึ่งตอนแรกบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่อยู่ไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรอกแต่ภายหลังก็บอกว่าต้องขอเสียสัตว์เพื่อชาติใช่ไหมคนก็ไม่พอใจก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันต่างๆนานานี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งกรณีของคุณทักษิณเองก็ตามเนี่ยท่านมาจากรัฐสภาก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านก็ได้หนึ่งสมัยเต็มๆแล้วก็สมัยที่สองก็ได้อย่างเสียงท่วมท้นและท้ายสุดเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองนะครับเกิดขึ้นนะครับเราจะบอกว่าจากสาเหตุอะไรนั้นก็ไม่ต้องไปคิดถึงแต่หมายความว่ามันก็เป็นการให้เห็นว่าการอยู่ในตำแหน่งที่ยาวนานเกินไปนั้นเนี่ยมันนำสู่ความขัดแย้งนำสู่วิกฤตของบ้านเมืองดังนั้นถ้าดูจากประเด็นนี้นะครับคำถามคือคุณประยุทธ์อยู่ไม่นานหรือ8ปีกว่านะครับไม่ใช่8ปีนะตอนนี้นะ8ปีกว่ารวมทั้งสมัยที่ท่านยึดอำนาจมาตั้งแต่22พฤษภาคมนะครับนั่นอ่ะมัน8ปีกว่าแล้วครับนะฮะไม่ใช่แค่8ปี
ยาวนานไปแล้วดังนั้นถ้าตีความจากตรงนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อแล้วนะครับเอ้าถ้ายังตรงนี้ยังไม่ชัดไปดูในบันทึกการประชุมของกรทที่ผมไปค้นมาเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยถามไปเลยครับว่าไอ้เนี่ยแปลว่าอะไรมันหมายถึงนายกคนไหนหมายถึงนายกก่อนหน้าปี2560หรือไม่ก็ตอบกันเองถามกันเองบอกว่ารวมนะก่อนหน้าปี60ด้วยนะครับนะนับรวมนายกก่อนหน้าปี60ด้วยทั้งหมดเลยใครจะกลับมาใหม่เนี่ยได้แล้วกี่ปีก็เหลือเท่านั้นนะฮะสมมตินะฮะคุณทักษิณเป็นแล้ว5ปีก็เหลือแค่3ปีถ้าจะกลับมาใหม่นะครับหรือถ้าคุณยิ่งรัก3ปีก็เหลืออีก5ปีคุณอภิสิทธิ์3ปีก็เหลืออีก5ปีอย่างเป็นต้นก็คือหมายความว่าเขาคิดรวมทั้งหมดแล้วดังนั้นในมุมของทางกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะเจตนารมณ์แล้วก็บันทึกการประชุมเนี่ยมันออกมาในแนวเดียวกันมันไม่มีทางเป็นไปทางอื่นได้อีกแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือมองในมุมของกฎหมายถามว่าแล้วมุมในเชิงของรัฐศาสตร์ล่ะรัฐศาสตร์นะฮะเราอาจจะมองในบริบท2แบบบริบทของฝ่ายผู้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเป็นความจำเป็นไหมที่คุณประยุทธ์จะต้องอยู่ต่อนะครับหรืออาจจะเป็นบริบทของประชาชนว่าประชาชนรู้สึกยังไงคิดยังไงยังสนับสนุนคุณประยุทธ์ให้อยู่ต่อหรือไม่นะครับนี่คืออาจจะเป็นมุมในเชิงของรัฐศาสตร์เราจะมองในมุมของการบริหารการแผ่นดินว่าการอยู่ต่อแล้วเนี่ยจะสามารถบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จนะครับนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์ต่างๆหรือเปล่านี่คือมุมทางรัฐศาสตร์ก็เหมือนกับการตัดสินคุณทักษิณตอนนั้นน่ะที่ประเภทว่าอะไรนะซุกคนอ่ะแล้วก็เป็นการกระทำโดยผมจำคำที่เขาพูดไม่ได้อะไรนะโดยสุจริตอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นการซุกคนเป็นการกระทำที่อาจจะไม่เป็นคำที่เขาไปดิบขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเป็นการมองในเชิงบริบทของทางรัฐศาสตร์บริบทรัฐศาสตร์ที่1ก็คือหมายความว่ามันเป็นความจำเป็นของการที่จะต้องมีผู้ปกครองบ้านเมืองที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปหรือไม่นะครับในมุมนี้นะครับผมคิดว่าถ้าคนที่มีพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ดีและเพียงพอเนี่ยจะเห็นตรงกันครับว่าไม่มีความจำเป็นและจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องคงอยู่ต่อไปเพราะการอยู่ต่อไปเนี่ยรังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองรังแต่จะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองรอบใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในมุมของการที่ว่าจำเป็นจะต้องอยู่ต่อหรือไม่ในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยถ้ามองจากมุมพวกนี้นะฮะผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นความจำเป็นที่ต้องอยู่ต่อมองจากมุมของประชาชนนะครับก็อาจจะมีครับคนที่เชียร์เขาคนที่สนับสนุนเขาแต่ว่าไม่รู้นะถ้าเป็นเพจผมเนี่ยผมถามไม่มีใครอยากให้อยู่สักคนหนึ่งผมก็งงเหมือนกันนะครับหรือไม่ที่เหลือไม่แสดงตัวก็ไม่รู้นะผมไม่ทราบนะฮะแต่นั่นก็คือเป็นอะไรที่เราก็น่าจะเซนส์หรือจับสัญญาได้ว่าประชาชนเองก็รู้สึกว่าท่านอยู่มายาวนานนะครับฝั่งหนึ่งอาจจะรู้สึกไม่พอใจมากๆก็ได้ที่ท่านบริหารบ้านเมืองเป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในระดับที่ดีกรีที่ลดลงอาจจะเป็นเพียงของเป็นเรื่องของการที่ว่าอาจจะเบื่อเพราะว่าอยู่มานานแล้วลองให้คนอื่นเขาทำลองให้คนอื่นเข้ามาบริหารเพราะนั้นในมุมของรัฐศาสตร์ในมุมของบริบทของประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อต่อการที่ท่านจะอยู่ต่อนะครับหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแผ่นดินไหมยิ่งไปกันใหญ่ครับ1เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถึงท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไปได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำม็อบเขาพอใจนะม็อบหน้าทำเนียบไปดูสิแล้วเขาขึ้นป้ายอะไรเนี่ยเขากอดลุงป้อมอ่ะนะครับแล้ววันนี้ลุงป้อมทำอะไรครับเปิดทำเนียบให้ม็อบเข้าไปพูดคุยกันปัญหาของประชาชนคืออะไรอยากให้รัฐบาลแก้ไขอะไรยังไงมันคนละเรื่องคนละราวเลยคนละบุคลิกลักษณะคนละผู้นำคนละแบบนะครับนี่คือความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะนั้นในแง่ของการบริหารแผ่นดินการอยู่ต่อไม่ได้เกิดผลดีเพราะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเชิงของกฎหมายเหตุผลในเชิงรัฐศาสตร์เหตุผลในเชิงนิติศาสตร์เหตุผลในเชิงบริบททางสังคมนะครับว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารแผ่นดินหรือไม่เกิดผลดีในการที่จะทำให้ประเทศสงบไม่เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองหรือไม่เนี่ยมันไม่มีคำตอบเลยครับว่าคุณจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะครับดังนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโดยอาศัยสิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการคิดเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อครับว่าพรุ่งนี้คุณประยุทธ์นะฮะน่าจะได้กลับไปบ้านนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดอาจจะแสดงความยินดี
ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเห็นบอกว่าภูเก็ตจะปิดเกาะเลี้ยงนะจุดพลุอะไรอย่างนั้นเป็นต้นมาไม่ทราบจริงไม่จริงนะฮะนะเอาละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียกว่าชั่งใจไว้นิดนึงนะแบ่งใจไว้นิดนึงว่ากระบวนการในการตัดสินนั้นเนี่ยท่านเองหรือตุลาการแต่ละท่านเองถ้าอาจจะมีเหตุผลนะที่ลึกกว่าที่ผมนำเสนอก็ได้ก็ต้องฟังท่านว่าท่านจะมีเหตุผลอะไรอย่างไรนะครับผมว่าผมยังเปิดใจในการฟังนะว่าท่านจะมีเหตุผลอะไรที่จะบอกว่าเขาสมควรอยู่ต่อนะครับถ้าเป็นเหตุผลที่ดีนะครับเราใคร่ครวญเราดูแล้วเรารับได้เราก็โอเคเข้าพอไหวอะไรทำนองนั้นไปแต่ถ้าเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้นะครับแล้วเป็นเหตุผลที่รู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยผมบอกว่าชื่อเสียงนะนามสกุลวงตระกูลของท่านเนี่ยจะถูกจดจำจากประชาชนทั่วทั้งประเทศคุณงามความดีต่างๆที่ท่านสะสมมาในอดีตทั้งหมดเนี่ยเราไม่สนใจครับเราสนใจการกระทำครั้งสุดท้ายของท่านเพียงแต่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าอะไรที่สมควรทำอะไรที่ไม่สมควรทำนะครับแล้วก็ถ้าถามผมยังคิดว่านะครับสิ่งที่เป็นหลักการยังจะชนะในวันพรุ่งนี้ครับคุณประยุทธ์ไม่อยู่ครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สมชัยคะเอ่ยชอบคำที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ตอนสุดท้ายมากนะคะเราพูดถึงมุมมองของหลักการไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของกฎหมายในฝั่งของรัฐศาสตร์ในมุมมองของประชาชนหรือแม้แต่มุมมองของการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อแล้วจริงๆในห้วงเวลานี้นะคะและยิ่งเป็นห้วงเวลาที่ทุกคนโฟกัสที่การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงแล้วด้วยนะคะอีกหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์สมชัยพูดทิ้งท้ายไว้ได้ค่ะคิดว่าน่าสนใจมากนั่นก็คือประเทศไทยมีตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าผู้นำที่อยู่เกินกว่าที่เจตนารมณ์ของกฎหมายให้ไว้มีผลอย่างไรกับไม่ใช่เพียงแค่กับตัวของผู้นำคนนั้นเองแต่กับประเทศด้วยแน่นอนรัฐธรรมนูญที่ร่างมาย่อมมีเจตนารมณ์อยู่เบื้องหลังและเราถอดบทเรียนมาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศเราค่ะไม่ว่าจะเป็น14ตุลาพฤษภาทมิฬยุคของคุณทักษิณเองก็เช่นเดียวกันและแน่นอนว่าอาจารย์สมชัยนะคะเน้นย้ำให้เราเห็นว่าศาลองค์คณะทุกท่านเป็นคนมีประสบการณ์นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนฉลาดนะและหลากหลายด้วยค่ะจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยวัยวุฒิก็ดีคุณวุฒิก็ดีเมื่อต้องตัดสินระหว่างหลักการกับอภินิหารทางกฎหมายท่านแต่ละท่านจะเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนดังนั้นวันพรุ่งนี้นะคะจึงน่าจับตามมากจริงๆและขณะนี้นะคะทุกท่านคะคุณผู้ฟังคะทั้งฝั่งที่รับชมจากทางเพจของนิติฮับและทุกท่านที่รับฟังผ่านทางเพจของประชาไทยขณะนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานเสวนาออนไลน์8ปีไปต่อหรือพอแค่นี้ของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและช่วงนี้นะคะน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากๆเพราะเราได้รวบรวมคำถามจากทางบ้านส่งให้กับวิทยากรแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะเริ่มต้นที่ฝั่งของครช.ค่ะคุณโนค่ะคุณโนคะคำถามจากทางบ้านนะคะน่าสนใจมากๆค่ะชวนคุยแบบนี้ค่ะคิดว่าในฐานะครช.ซึ่งรณรงค์ทางฝั่งของการแก้และการยกเลิกรัฐธรรมนูญตลอดเวลาที่ผ่านมาคิดว่าทิศทางงานรณรงค์ของเราค่ะจะเข้มข้นขึ้นไหมหรือจะเป็นยังไงต่อระหว่างออกมาว่าโอเคได้ไปต่อกับโอเคพอแค่นี้คิดว่าคำตอบตรงนี้ค่ะจะส่งผลยังไงกับการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่บ้างคะเชิญเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับคำถามก็คือทิศทางการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะไม่ว่าผลจะออกมายังไงคือส่วนตัวคิดว่ามันจะมีความเข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะเหมือนเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสของสังคมเนาะถ้าเรามองการเคลื่อนไหวของประชาชนนะคะที่มันขึ้นมาในปี63ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นอันนึงที่เป็นที่จับตามองแบบทั้งในประเทศไทยหรือทั้งในต่างประเทศในวงการวิชาการหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นที่จับตามองมากๆแล้วก็ข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญอะอย่างที่พูดไปในรอบแรกนะคะว่ามันเป็น1ใน3ข้อเรียกร้องหลักเลยอันนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดความรับรู้ค่ะในสังคมเพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็สื่อสาร
หรือว่าสื่อก็สื่อสารเช่นเดียวกันรวมถึงภาคประชาสังคมหรือคนที่ทำงานในประเด็นเฉพาะต่างๆค่ะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าเราพูดแบบว่าลำดับของกฎหมายใช่ไหมคะมันเป็นตัวที่เป็นกติกาค่ะหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้แบบกำหนดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆของคนในสังคมเนี่ยค่ะพอมันมีการชุมนุมเรียกร้องแล้วก็มีการสื่อสารเนี่ยมันก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องการเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญถ้าใครจำได้นะคะมันจะมีการเข้าชื่อของของไอลอว์ค่ะที่มีการรณรงค์ว่า 50,000 รายชื่อใช่ไหมแล้วเราก็จะมีการไปแก้รัฐธรรมนูญกันอันนั้นก็ปรากฏว่าได้ถึง100,000ถ้าใครจำได้แสนรายชื่ออันนี้ถ้าเปรียบเทียบแบบใจร้ายก็คือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งบางคนเนี่ยคะแนนเนี่ยมันก็นะยังไม่ถึง100,000ใช่ไหมแต่ว่าเราก็แสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่า100,000รายชื่อเนี่ยมันคือเจตจำนงของประชาชนน่ะที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมถึงมีการรับรู้แบบในสังคมเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นองค์กรอิสระเมื่อบวกกับตัวรัฐธรรมนูญ60ที่มันจะมีสภาพบังคับแล้วก็ส่งผลต่อกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดว่ามันก็จะเป็นอีก1กระแสค่ะหรือว่าเป็นอีก1เหตุการณ์ที่ทําให้คนน่ะหันมาสนใจตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าอ๋อมันสามารถที่จะมีผลแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมันเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นหลายๆองค์กรนะคะทำประเด็นเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมสิทธิทางเพศความเป็นธรรมทางเพศเนาะเราเห็นเรื่องประเด็นชาติพันธุ์เราเห็นประเด็นเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเราเห็นประเด็นที่ดินหรือว่ามีอีกของสมาชิกคนจนนี่ก็ชัดเจนมากมีการร่างรัฐธรรมนูญคนจนขึ้นมาที่แบบว่าเขาอยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่กินได้แล้วการเมืองที่เห็นหัวคนจนอย่างเงี้ยก็มีความชัดเจนในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีการสื่อสารอยู่ตลอดเลยว่ามันควรจะเปลี่ยนมันควรจะแก้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงนะคะการรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกระลอกหนึ่งที่ประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้หรือว่าในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นโจทย์หนึ่งที่สำคัญของหลายๆคนที่ทำงานทางด้านการเมืองหรือว่าทำงานในด้านการสื่อสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็คือเราทำให้ประชาชนเนี่ยออกมามีส่วนร่วมหรือว่าได้ส่งเสียงของเขายังไงเพราะว่าอ่ะก็ยังขอถือการเข้าชื่อที่ได้100,000รายชื่อเนี่ยนะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นช่องทางนึงอะค่ะที่ทำให้ประชาชนได้ออกมายืนยันสิทธิ์ของเขาจริงๆอันนี้คือสิ่งที่คนทำงานเรื่องรัฐธรรมนูญจะต้องเตรียมการว่าเราจะมีช่องทางไหนในการรองรับเสียงของประชาชนถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะแก้หรือในกระแสของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนโยบายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นอีกอันนึงอะค่ะคิดว่าพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครอาจจะต้องเต็มตัวไหมหรือว่ามีคำถามเต็มตัวสำหรับการตอบคำถามอะค่ะในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะและนี่คือคุณนกค่ะจากคอรอชอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าภาคประชาชนเองเหมือนที่คุณทวีบอกค่ะตื่นแล้วจริงๆตาสว่างแล้วจริงๆและนักการเมืองทุกท่านจะต้องมีคำตอบรอไว้ให้สำหรับคำถามในเรื่องของการแก้ไขหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญที่จะไม่ให้เสียงของใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์คณะใดองค์คณะหนึ่งมีเสียงมากกว่าประชาชนในการเลือกนายกของพวกเขาสว.ยังจะเอาอยู่ไหมยังจะเลือกนายกได้ไหมแน่นอนว่าทุกพรรคการเมืองต้องเจอคำถามนี้แน่นอนหรือแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญจะยังไว้ไหมจะยังสามารถตัดสินปัญหาแบบนี้ได้อยู่ไหมจะต้องเจอแน่นอนค่ะคุณสมชัยคุณทวีคะแล้วเมื่อพูดถึงกลไกศาลรัฐธรรมนูญนะคะจึงมีอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านที่เอ๋ยคิดว่าเขาน่าจะถูกกระตุ้นจากข้อมูลของคุณทวีด้วยนะคะคำถามนี้เลยค่ะถ้าเราไม่อยากได้กลไกศาลธรรมนูญแล้วเรามีกลไกอื่นอีกไหมคะในการจัดการปัญหาแบบนี้ในการตีความแบบนี้ค่ะเชิญค่ะครับครับขอบคุณมากครับคือเราเรื่องของอนาคตเราอาจจะ
ที่เราคิดอาจจะไม่ถูกก็ได้นะฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชัยได้กรุณาบอกภูมิหลังของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายท่านว่ามีภูมิหลังมาอย่างไรแต่ก็มีหลายเรื่องประชาชนก็อาจจะไม่เชื่อคำพูดเพราะว่าคำตัดสินต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นผลงานแต่อย่างไรก็ตามครับผมอยากให้ประชาชนว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีสิ่งที่มากเกินไปมันมีสิ่งที่น้อยเกินไปและมันสิ่งที่ไม่มีคือสิ่งที่มากเกินไปก็คือศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและสว.มีอำนาจมากเกินไปนะแต่สิ่งที่มีน้อยเกินไปเนี่ยก็คืออำนาจของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งแบกรับความหวังความต้องการของประชาชนเนี่ยมีน้อยเกินไปนะมีน้อยเกินไปและสิ่งที่ผมถือว่าไม่มีเลยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือมาตรการและการปฏิรูปศาลการปฏิรูปทหารการปฏิรูปองค์กรอิสระรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีเลยนะนี่คือรัฐธรรมนูญที่เราถูกสร้างมาดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้มันเหมือนต้องไปดูที่เขาเรียกอะไรจริยธรรมนะความกล้าหาญของคนที่เป็นองค์กรอิสระและศาลเพราะจะต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยเมื่อจะไปบัตรตามกฎหมายก็ตามเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวมคุณจะทำยังไงเป็นงั้นซึ่งในตัวโทษนะฮะในตัวผมเองกับตัวท่านอาจารย์บรรณอในพักเนี่ยเราก็เคยคิดเสมอว่าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยกับความมั่นคงของประเทศเนี่ยต้องเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของคนกลุ่มหนึ่งแต่ปล่อยให้ประชาชนอ่อนแอเหมือนที่เราพัฒนาเนี่ยเวลาพูดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยก็พอไปจัดงบประมาณก็มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉพาะสร้างรัฐราชการสร้างโครงสร้างต่างๆให้เข้มแข็งแล้วปล่อยให้ประชาชนอ่อนแอมีความเหลื่อมล้ำและให้อยู่ในสถานะต้องพึ่งพาคำถามก็คือที่อ้อมไปไกลก็คือถามว่าเราจะใช้กลไกที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในขณะนี้เราเดินทางมาถึงต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรเนี่ยอาจจะเหมือนกับในอนาคตอาจจะไม่เหมือนกับอนาคตก็ได้เพราะว่าแต่สิ่งที่อยากให้ประชาชนคิดก็คือว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลนี้ก็เหลืออีก5เดือนนะครับเหลืออีก5เดือนแต่สิ่งที่5เดือนไม่ใช่เรื่องดีใจว่าจะเอาตัวคนดังนี้ออกไปเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นทั้งรัฐธรรมนูญและรัฐประหารเงียบก็คือที่ให้สว.เลือกนายกที่เข้ามาก็เหมือนว่าไปประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกของตัวเองแล้วภาคประชาชนรวมถ้าอาจารย์สมชัยจะแก้มาตรา270แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้อันนี้คือตัวอย่างครับดังนั้นผมจึงคิดว่า เราความอดทนผมถูกสอนมาความอดทนมันขมขื่นนะแต่ผลของมันจะหวานชื่นเสมอวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้เรียนรู้นะได้พบเห็นได้ต้องมาอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกันแล้วก็ยังมีความตกใจว่าประชาชนทั้งประเทศอ่าน8ปีและนับเลข8ปีได้แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่จะพยายามเยินยอให้ท่านประยุทธ์ต่อนับไม่ถึงอันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมก็เชื่อมั่นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายท่านที่ผมรู้จักเนี่ยก็อาจจะต้องมีเหตุผลที่ลุ่มลึกแต่ว่าเหตุผลนั้นจะฟังได้แค่ไหนก็ดูอีกทีนะครับครับก็ขอบคุณมากครับ
และนี่คือคุณทวีสอดซองค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณเจ้าของคำถามที่ส่งมาทางประชาไทยและทางนิติฮับด้วยเช่นเดียวกันนะคะและแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่กับตัวแทนพรรคการเมืองถึง2ท่านอยู่กับตัวแทนภาคประชาชนอีกท่านนึงด้วยจึงน่าสนใจในมุมมองของท่าทีของพรรคการเมืองมากๆเลยค่ะและคำถามนี้นะคะเอ๋จะขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ที่อาจารย์สมชัยซึ่งเป็นคำถามที่เอ๋เชื่อว่าหลายคนกำลังรอฟังอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะถ้าคุณประยุทธ์ได้ไปต่อทิศทางของพรรคการเมืองในสภาคิดว่าจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะอาจารย์นี่ตื่นเต้นแล้วค่ะเชิญเลยค่ะอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องกติกาในการเลือกตั้งต้องนิ่งก่อนว่ากติกาออกมาเป็นลักษณะแบบใดนะครับเพราะว่าที่เราพูดว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเป็นบัตร2ใบก็จริงนะครับสัดส่วนของส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็น400ต่อ100แล้วก็จริงนะครับแต่กติกาในการคำนวณที่จะเป็นหาร100หรือหาร500เนี่ยหาร100ก็คือว่านับแบบคู่ขนานนะครับคุณได้ในเขตแล้วเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์มากินในบัญชีรายชื่อได้อีกนะครับโดยไม่เกี่ยวกันนะครับคือเป็นบัตร2ใบนับแยกจากกันแต่ถ้าเป็นหาร500เนี่ยก็เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะฮะกึ่งไปทางด้านนู้นนะฮะก็คือหมายความว่าจะมีการคำนวณส.ส.พึงมีก่อนว่าพรรคของคุณเนี่ยถ้าคะแนนจากบัตรใบที่2มีเท่านี้เนี่ยคุณพึงมีส.ส.ในสภาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วถ้าว่าพึงมีของคุณเนี่ยต่ํากว่าส.ส.เขตของคุณเนี่ยต่ํากว่าพึงมีคุณก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรูปแบบที่อาจจะก่อให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบของพรรคการเมืองที่แตกต่างกันแต่ณตอนนี้เนี่ยให้เราคิดไว้ก่อนครับว่ามันคือหาร100เพราะว่าแม้ว่าจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก็ตามเนี่ยแต่ศาลก็ยังอยู่ในคิวที่ต้องพิจารณาหลังจากเรื่องนี้อีกทีนึงนะเรื่องประยุทธ์นี่พิจารณาก่อนนะฮะเรื่องของกฎหมายลูกเนี่ยศาลจะพิจารณาหลังจากนี้อีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าเราตีว่าหาร100ไว้ก่อนถ้าเป็นหาร100ไว้ก่อนแบบนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือพรรคการเมืองขนาดใหญ่นะครับจะมีความได้เปรียบในการเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือว่าคําว่าใหญ่เค้าก็คือเค้าได้เขตเยอะแล้วนั่นเรียกว่าใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยเค้าจะมากินบัญชีรายชื่ออีกจํานวนนึงโดยไม่มีข้อจํากัดนะว่าเขาจะต้องพึงมีเท่าไหร่หรือพึงได้เท่าไหร่นะครับก็คือได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยนะครับในส่วนบัตรใบที่2เพราะนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าพรรคใหญ่นะนอกจากได้เขตเยอะแล้วก็จะมาได้ในส่วนของบัญชีรายชื่ออีกเยอะด้วยอาจจะ30อาจจะ40คนใน100คนเป็นไปได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นไปให้เป็นพรรคใหญ่ให้ได้นะครับหรืออย่างในที่สุดเนี่ยก็ยังต้องเป็นกลางอ่ะเป็นพรรคระดับกลางนะครับพรรคเล็กก็จะหนีตายถูกไหมฮะนั่นก็คือหมายความว่าเขาจะพยายามรวมตัวกันเราก็จะเห็นนะรวมแล้วชื่อแปลกๆนะเป็นไม่เป็นไวยากรณ์ภาษาไทยเท่าไหร่อีกนี้เป็นต้นนะครับคงไม่ได้จบเพียงแค่พรรคเนี้ยนะที่รวมกันต่อไปก็อาจจะมีตั้งหลายพรรคที่จะรวมกันเพื่อทำให้ตัวเองยกสถานะขึ้นมาอย่างในที่สุดเนี่ยจากจิ๋วก็เป็นเล็กจากเล็กก็เป็นกลางกลางเล็กจากกลางเล็กเป็นกลางกลางหรือกลางใหญ่ก็แล้วแต่นี่ก็คือทิศทางของการที่จะไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองกันในอนาคตตอนนี้คำถามต่อไปว่าแล้วคุณประยุทธ์ได้ไปต่อเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้การแข่งขันแตกต่างเปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือไม่ผมอยากจะพูดประโยคนี้นะครับถ้าท่านฟังอยู่เนี่ยท่านจะน้อยใจหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมบอกว่าคุณประยุทธ์จะไม่เป็นปัจจัยสำคัญในสมการทางการเมืองอีกแล้วใช้ประโยคนี้นะคือเวลาเราพูดถึงสมการเนี่ยมันจะมีตัวแปรบางตัวที่ประเภทว่ามันมีโดมิเนนต์อ่ะคือความสำคัญนะฮะตัวแปรนี้เนี่ยใส่เข้าไปในสมการปั๊บเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคึกคักอะไรขึ้นมาเหมือนกับสารเคมีที่อาจจะเหมือนกับว่าใส่เข้าไปแล้วทำให้เกิดผลออกมาแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณประยุทธ์จะไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในสมการทางการเมืองอีกแล้วเป็นสมการเป็นตัวแปรพิษด้วยซ้ำเป็นตัวแปรพิษคืออะไรใส่เข้าไปในสมการของใครก็แล้วแต่เนี้ยไม่ใช่บวกแต่เป็นลบนะผมไม่ทราบพูดแล้วท่านจะท้อแท้ท้อใจหรือเปล่านะฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับนะฮะพรรคการเมืองเขาจะรู้ดีนะเขาจะรู้ว่าการที่เขาจะชนะการเลือกตั้งเขาจะต้องพูดอะไรนะเพื่อให้ประชาชนเลือกวันนี้เนี่ยพรรคไทยพักดีเนี่ยมีส.ส.เก่าท่านหนึ่งนะครับผมไม่ระบุนามแล้วกันนะฮะท่านก็เพิ่งไปสมัครไปเซิร์ชข่าวได้ท่านนี้เนี่ย
เป็นฝ่ายที่หนุนคุณประยุทธ์มาโดยตลอดวันนี้ก็ยังพูดเลยว่าไม่เอาคุณประยุทธ์ประโยคเดียวกันเลยครับนะคำถามว่าคนที่หนุนคุณประยุทธ์มาโดยตลอดเนี่ยเวลาเธอมาอยู่ในการเมืองเขารู้อารมณ์ประสงค์คนว่าเนี่ยคุณประยุทธ์อยู่มาตั้งกี่ปีแล้วทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จนะฮะเพราะนั้นเราก็ไม่หนุนคุณประยุทธ์แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขารู้อยู่เพราะนั้นสถานะของคุณประยุทธ์เนี่ยหลังจากการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ถ้าได้ไปต่อท่านก็จะไม่ใช่ปัจจัยที่มีความสำคัญใดๆในสมการทางการเมืองถ้าจะมาอยู่ในสมการของใครของพรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ด้วยความเกรงใจนะฮะว่าเออให้มาอยู่เถอะอย่างน้อยก็ทำให้คนสูงอายุได้สบายใจหน่อยว่ายังมีคุณค่าอยู่แต่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยที่เป็นพิษนั่นก็คือเพราะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นประเด็นในการโจมตีจะเป็นประเด็นในการที่จะรังเกียจนะครับของประชาชนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะแล้วก็จะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองนั้นๆดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นภาพของการที่การหาเสียงเหมือนกับปี62แหละครับพรรคการเมืองบางพรรคพูดไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์อยู่นั่นแหละใช่มั้ยนะฮะพูดชัดเจนแต่พอหลังจากมีการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็เห็นว่าแหมเขามีสว.หนุนก็อาจจะปรับคำพูดวันนี้เนี่ยพรรคเหล่านั้นก็จะพูดแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะแต่ประชาชนจะจำได้แล้วครับว่าคุณเคยพูดอะไรไว้ในอดีตและการพูดในวันนี้เนี่ยประชาชนจะไม่เชื่อนะครับจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าคุณยังวางสิ่งที่เป็นกลไกของสว.ไว้อยู่เราขอแก้มาตรา272นะเพื่อตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกท่านก็ไม่ให้แก้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอำนาจที่ท่านวางไว้กลไกต่างๆที่ท่านวางไว้ยังคงอยู่นะครับแต่ในขั้นของการหาเสียงเนี่ยจะไม่มีใครชูคุณประยุทธ์ขึ้นมาอย่างจริงจังหรอกครับแม้กระทั่งพรรคที่จะเสนอชื่อคุณประยุทธ์เองก็จะต้องมีการเจือนำผู้สมัครหรือแคนดิเดตคนอื่นนะที่อาจจะถือว่ามีบารมีมาประกอบนะเป็นคนที่2เป็นคนที่3นะครับอย่างในที่สุดก็ทำให้เห็นว่านี่คือทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่ายังพอเลือกได้ในส่วนนี้นะครับการเลือกตั้งของที่จะเกิดขึ้นในคราวหน้าเนี่ยพรรคการเมืองผมกำลังมองว่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่ชัดเจนกลุ่มซึ่งอยู่กับรัฐบาลชุดปัจจุบันและอาจจะหนุนคุณประยุทธ์อย่างเต็มปากเต็มคำหรือไม่รู้นะครับนี่คือกลุ่มที่1นะนี่คือกลุ่ม1ผมเรียกว่าบ่อน้ำบ่อน้ำที่1แล้วกันนะฮะปลาก็อยู่ในบ่อนี้แหละคุณกินปลาได้แค่ในบ่อนี้และบ่อนี้เล็กลงนะครับใช้ประโยคนี้กับกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มซึ่งบอกว่าไม่เอาคุณประยุทธ์แล้วแล้วก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับออกมาในเชิงซึ่งอาจจะตรงกับสิ่งที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็ตรงกับใจของประชาชนอันนี้คือกลุ่มของประชาธิปไตยอันนี้ผมก็เรียกว่าบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งซึ่งมีปลาอีกฝูงหนึ่งนะครับขณะนี้เนี่ยปลาบ่อใครบ่อมันกินข้ามบ่อไม่ได้นะครับถ้าคุณอยู่ในบ่อที่1นะคุณเป็นพลังประชารัฐคุณเป็นประชาธิปัตย์คุณเป็นภูมิใจไทยคุณต้องกินกันเองครับปลาในบ่อของคุณเพราะนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ของการที่ว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยก็จะลงใต้เห็นมั้ยภูมิใจไทยก็จะลงใต้เพราะว่าอะไรฮะเห็นว่าประชาธิปัตย์อ่อนแอเพราะนั้นก็ต้องไปแย่งกินปลาในบ่อของตัวเองในบ่อเดียวกันนะครับหรือเพื่อไทยกับพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ใช่มั้ยซึ่งเดิมก็อาจจะบอกว่ามาจากสายที่สายเดียวกันแยกกันออกมาก็เริ่มตีกันตีห่างจากกันนะครับไม่ใช่สาขานะเราจะต้องเลือกทางฝั่งนี้นะไม่เลือกอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือต่อไปผมก็เชื่อว่าก้าวไกลกับทางเพื่อไทยเองก็อาจจะเกิดปัญหาในการที่จะแย่งคะแนนเสียงซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือปลาที่จะกินในบ่อของตัวเองต่างคนต่างกินบ่อตัวเองครับเพียงแต่ว่าบ่อที่สองเนี่ยใหญ่กว่าบ่อแรกนะครับนะก็นี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถูกไม่ถูกไม่ทราบนะครับแต่ขอทำนายแบบนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สมชัยค่ะอย่ามาเที่ยวปีกินปลาบ่อเพื่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงครึ่งที่อยู่กันอบอุ่นมากๆจริงๆนะคะยูสเซอร์จำนวนของผู้ติดตามในวันนี้นะคะสูงมากจริงๆขอบคุณพื้นที่จากทางประชาไทยด้วยเช่นกันและแน่นอนขอบคุณเพจ City Hub ด้วยที่ทำให้พวกเรานะคะได้มาเจอกันในวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้องานในวันนี้เอ่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรแต่วันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะเห็นเหตุผลเห็นก้อนมวลอารมณ์เห็นหลักการต่างๆที่มาที่ไป
ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามอะไรตามรัฐศาสตร์มุมมองของประชาชนมุมมองหลักการหรือใช้อภินิหารกฎหมายแบบไหนวันนี้เราเต็มอิ่มมากๆทั้งจากภาคฝั่งของการเมืองและภาคฝั่งของภาคประชาสังคมด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆนะคะคุณประพิชญานันท์จารุอริยนนท์จากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.คุณสมชายศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคุณทวีสอดส่องเลขาธิการจากพรรคประชาชาติค่ะขอบพระคุณสปีกเกอร์ทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและขอบคุณพื้นที่ดีๆแบบนี้นะคะจากทางประชาไทยและขอบคุณทีมงานของนิติฮับทุกท่านและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วติดตามผลพร้อมกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ